รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม17:09 น.นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสู่รายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15 ธันวาคม 2565นะครับสปอตที่รับฟังไปก็เป็นของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับวันนี้นี่นะผมสำราญรอดเพชรและคุณภาคภูมิเตมัสริก็มาร่วมกันดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับสวัสดีครับพี่สำราญครับหรือท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมผ่าน Facebook Fanpage Radio Thailand Live ด้วยนะครับก็มาก็ทักทายสวัสดีกันขอบพระคุณนะแล้วก็หลายท่านเข้ามาแล้วนะครับก็ขอความกรุณากดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังนะเป็นร้านทั้ง FM แล้วก็ AM ด้วย AM ขึ้นหลักก็891กิโลเฮิรตซ์นะต่างจังหวัดก็ครับแจ้งกันมาเยอะบอกว่าฟัง AM นี่ชัดเจนดีต่างจังหวัดนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับครับวันนี้เราก็คงจะเริ่มต้นกันด้วยแถลงการที่เป็นทางการนะครับครับหลังจากตั้งแต่ตอนเช้าตู่นะครับก็มีข่าวก็ว่ากันไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าตอนบ่ายๆแก่ๆเราก็ได้รับแถลงการที่เป็นทางการก็คนไทยก็รอข่าวนี้นะคุณภาคภูมิครับด้วยความด้วยความกังวลใจด้วยความห่วงใยครับแต่ดูแถลงการแล้วเราก็กระเบาใจไประดับหนึ่งนะครับแถลงการสำนักพระราชวังนะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรนะครับเมื่อวันที่14 ธันวาคม พุทธศักราช 2565เวลา 8:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10 ถึง 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยแหละครับบอกว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมาติดต่อพระการติดตามนะขออภัยพระอาการของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชระราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มาประทับรถยนต์พระที่นั่งเมื่อเวลา 14:43 น.นะครับนายจิรวัฒน์เปรมอุดมกิจหนึ่งในประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จกล่าวว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีทอดพระเนตรเห็นประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จทรงพระดำเนินมาหาและก็มี
พระราชปฏิสันถารกับประชาชนตนก็เลยได้กราบทูลกับพระองค์ว่าประชาชนมาถวายกำลังใจและทูลเกล้าถวายดอกไม้ที่เตรียมมาจากบ้านแล้วก็พระราชินีทรงรับดอกไม้ที่ทูลเกล้าถวายขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่าจะนำไปพระทานให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นก็เสด็จประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จพระบรมกลับนะคือทรงไปเยี่ยมนะครับภายหลังมีแถลงการออกมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับประชาชนก็ต่างที่รอด้วยความกังวลใจตลอดทั้งวันนะพี่สมรานนะตั้งแต่เช้านะครับก็ต่างโพสต์พระรูปของพระองค์นะลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววันขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอาทิศาจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับท่านอาจารย์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถวายพระพรความว่าขอได้ทรงพระเจริญอีกนานเนิ่นปกเกล้าชาวสยามถวายชีพแลกได้ในทุกยามนี่คือความในใจข้าสวามิภักดิ์สามีภักดิ์สามีภักดิ์นะครับก็นี่เท่ากับที่อาจารย์ธงทองโพสต์เป็นกลอนเลยบอกว่าเป็นแทนความในใจของคนไทยทั้งชาติได้สุดตรงใจเราเลยนะครับครับทั้งนี้สภากาชาดไทยนะครับก็เปิดลงนามถวายพระพรตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565นะฮะพรุ่งนี้นะครับครับเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยไม่เว้นวันหยุดราชการครับครับเช่นกันแล้วครับในนามของพระสงฆ์นิกรคนไทยในนามของรายการรู้ตันข่าว 92.5 นะครับผมก็กับคุณพระภูมิก็ขอเป็นตัวแทนรายการนะครับครับขอถวายพระพรถวายพระกำลังใจให้กับเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาของพวกเราทุกคนนะครับได้หายประชวรโดยเร็ววันนะครับครับก็ขอน้อมถวายตรงนี้นะครับครับนะฮะก็เดี๋ยวจะไปติดตามกันในโพสต์ Facebook ในช่วงท้ายๆรายการอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะถ้ามีอะไรที่แต่ต้องเป็นทางการนะต้องเป็นทางการต้องเป็นทางการเรื่องอย่างนี้จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับก็ยอมรับว่ามีความอะไรมันก็ไม่กังวลกันนะตั้งแต่เช้าคนไทยทุกคนขึ้นมาก็โอ้โหได้เห็นข่าวอันนี้ก็พูดกันตรงๆตรงไปตรงมานะเพื่อนๆนะเห็นข่าวในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะซึ่งมาจากสาทิศทางบางอย่างเนี่ยนะที่อย่าไปพูดถึงเลยแต่ว่ามาจากทิศทางบางอย่างที่ก็ทำให้เราไม่สบายอกสบายใจมันมีความกังวลอยู่ทั้งวันนะฮะซึ่งแม้แถลงการสำนักพระราชวังออกมาจะยืนยันถึงว่าอาการพระประชวรของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่ามันกระจ่างขึ้นมานะแล้วก็จากนี้ไปก็เราทุกคนก็คงต้องมีกิจกรรมต่างๆผมว่ามีกิจกรรมต่างๆหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเพื่อจะส่งกำลังใจไปถึงท่านนะนี่แหละครับก็เชิญชวนแฟนรายการเราแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็น้อมนำส่งกำลังใจนะสวดมนต์อาราธนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อมั่นนะส่งผ่านไปถึงเจ้าฟ้าวัชระพัชรกิติยาภานะขออนุญาตเอ่ยพระนามแบบสั้นๆนะฮะครับก็เดี๋ยวต้องนี่ต้องปรับอารมณ์พอสมควรในการที่จะมาพูดถึงการบ้านการเมืองวันนี้ซึ่งก็มีข่าวสารใหญ่โตไม่น้อยทีเดียวนะคุณภาคภูมิใช่ๆแม้ว่าเอาละเข้ามาสู่โหมดทั่วไปเนี่ยนะแม้ว่าอากาศจะหนาวพี่สมรันนะกรุงเทพในที่เรารอคอยลมหนาวมานี่รู้สึกนอนไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้แล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไหมได้ไหมได้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 นี่ตอนแต่ว่าตอนบ่ายๆแก่ๆบ่ายสามโมงครึ่งรู้สึกจะร้อนขึ้นมาหน่อยก็มีแดดนะครับนี่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศตอน17นาฬิการะเบียบรันนะเอาหน่อยบอกว่าในช่วงวันที่17ถึง20ธันวาคมนะก็วัน17ก็วันเสาร์ใช่ไหมครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซนเซียสเพียงรานลงอีก 6-8 องศาเซนเซียสนะครับบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10-18 องศาเซนเซียสส่วนบริเวณยอดดอยและยอด
ภูนะยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียสเพื่อประมาณเตรียมเสื้อหนาวไว้อุณหภูมิต่ำสุดนะในภาคตะวันออกภาคกลางกทมปริมณฑลเนี่ยนะอยู่ที่ 15-21 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณนี้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยไปภาคใต้หน่อยนะฮะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บางพื้นที่นะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะครับนี่ก็ประกาศเมื่อเวลา17 นาฬิกาวันนี้เอานิดนึงแล้วกันภาคใต้เนี่ยนะฮะวันที่17 ธันวาคมนะจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก17 ธันวาคมนะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเกือบทั้งภาคส่วนวันที่18-19นะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับชาวเรือชาวเรือนะขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20 ธันวาคมฮะเรือเล็กงดไปก่อนนะครับก็ติดตามสภาพอากาศกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับสายตรงก็มีสายตรงด้วยนะเพื่อนบ้านเบอร์1182โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวตี5พรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่าไปเชื่อพี่ตูนนะอย่าไปตามพี่ตูนนะเรือเล็กควรออกจากฝั่งอันนั้นเรือชีวิตในหน้าหนาวนี่ก็แนะนำนิดหนึ่งนะภาวะที่เรียกว่าไฮโปเทอร์เมียโอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกินนะครับอันนี้เขาเตือนมานะวันนี้คุณหมอนายแพทย์มานัทโพภาพรนะครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในช่วงฤดูหนาวของทุกปีพื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะหนาวเย็นประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มสุราคล้ายๆว่าทักกงกันตอนหน้าหนาวนะคุณภาคภูมิมันได้ฟิลได้บรรยากาศประชาชนบางกลุ่มนิยมดื่มสุราเพราะเชื่อว่าสามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดและอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเพราะเมื่อดื่มสุราเข้าสู่ร่างกายในระยะแรกนี่หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัวทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่ร่างกายจะเริ่มระบายความร้อนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงนำไปสู่ความเสี่ยงการเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียนะฮะหรือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกินซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะในร่างอวัยวะในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจและสมองทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติเกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงในรายที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะออกฤทธิ์กดส่วนประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการง่วงซึมและอาจหลับไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อาจมีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้การดื่มสุรายังส่งผลต่อสังคมในอีกหลายๆด้านซึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครับอีกท่านหนึ่งคือนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะสบยช.บอกว่าการดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวเย็นนอกจากเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วนะยังผลเสียต่อสุขภาพผู้ดื่มอย่างมากด้วยประชาชนควรหันมาเตรียมร่างกายดูแลสุขภาพให้พร้อมในช่วงหน้าหนาวด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆสวมถึงมือถึงเท้าสวมหมวกด้วยให้เพียงพอกับความอบอุ่นที่ร่างกายต้องการและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่เน้นผักผลไม้เพราะมีวิตามินป้องกันโรคหวัดได้ดื่มน้ำอุ่นเครื่องดื่มอุ่นๆช่วยบรรเทาความหนาวออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นภายในและทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นนะจะช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้เป็นอย่างดีคุณหมอสรายุทธ์ยังพูดถึงโควิดด้วยนะครับบอกว่าแม้จะมีการระบาดโควิด19นะแต่การรวมกลุ่มดื่มสังสรรค์ยังคงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้ติดเชื้อโควิดได้นะครับ
อย่างไรก็ตามก็นี่ฝากไปถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดยาและสารเสพติดนะขอคำปรึกษาเรื่องยาสารเสพติดได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดนะ1165ไปครับ1165ครับนี่น่าสนใจมากนะครับเอาละเรื่องของยาเสพติดประธานโทษเรื่องของปัญหาสุขภาพก็อย่างอาจารย์หมอยงอาจารย์หมอยงไม่เรียกโรคประจำถิ่นเรียกว่าโรคประจำฤดูกาลแล้วก็ฤดูนี้ก็เป็นฤดูหนึ่งแล้วก็ยังไม่พีคนะอาจารย์บอกว่าจะไปพีคนู่นน่ะประมาณกุมภาพันธ์เลยนะเหรอครับครับช่วงประจำฤดูกาลแบบไข้หวัดอย่างนี้เหรอใช่ฝนก็พอหน้าฝนก็จะมากขึ้นหน้าหนาวก็จะมากขึ้นคุณป๋องวันนั้นคุยกัน3คนคุณป๋องถามอาจารย์แล้วฤดูไหนล่ะที่มันจะขึ้นเยอะที่สุดนะอาจารย์บอกคุณป๋องฤดูโรงเรียนเปิดเทอมทำไมอ่ะก็เด็กไปอยู่คนรวมกันอ๋อรวมกันนะครับไม่ใช่มันรอจังหวะเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมแล้วสังเกตดูโรคหลายเรื่องก็ช่วงเปิดเทอมอ่ะเพราะคนเยอะนะเด็กๆเขาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเอาละครับนอกนั้นเหตุบ้านการเมืองวันนี้การเมืองก็ยังคงร้อนฉ่าพอสมควรทีเดียวนะครับดอนเมืองก็ร้อนนะวันนี้ดอนเมืองก็ร้อนทันทีที่ท่านนายกเดินทางกลับจากราชจักรเบลเยียมนะใช่จากกรุงบรัสเซลประชุมที่นู่นเสร็จได้ผลดีเยี่ยมเลยนะกลับมานักข่าวสัมภาษณ์ต่อไปต่อมาชักพักร้อนอย่างเป็นไงร้อนยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะนักข่าวถามถึงเรื่องชัดเจนเมื่อก่อนไปเนี่ยท่านนายกบอกไว้ว่าจะกลับมาตอบไงจะกลับมาตอบดีมาถึงก็จี้ใหญ่เลยยิงปั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 งก็ดูแล้วท่านนายกก็บอกคิดเอาเองบ้างสินะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันนะครับใช่ส่วนที่สภาวันนี้ก็มีการประชุมนะเพิ่มละใช่ซึ่งประชุมวันนี้มีตกลงองค์ประชุมมัน400ตอนนี้สภาก็เหลือ442ใช่ไหมเหลือ442สสนะครึ่งหนึ่งก็221 221ในองค์ประชุมถ้าเกินครึ่งก็ตองสองตอง2ก็222นี่เกินครึ่งนะใช่ถ้ากฎหมายไหนถ้าอันไหนระบุว่าเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะจะต้องตอง2ใช่ตอง2ตอง2จําได้องค์ประชุมเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง221 221นี่มาพูดเอาวันที่15นี่เดี๋ยวคิดกันไปใหญ่โตนะแต่นี่เดี๋ยวคนที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาจะเลื่อนมาอีกนะตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เมื่อวานเราก็อ่านชื่อไปแล้ว31คนที่คืออันนี้ที่31คนที่พี่สำราญอ่านบอกว่าอ่านเมื่อวานเนี่ยเป็นคนที่ลาออก13ถึง15นะใช่ถ้าลาออกหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะอัพไปเรื่อยจะอัพไปเรื่อยถ้าสสเขตลาออกเนี่ยเขาไม่เลื่อนนะเพราะว่าอยู่ใน180วันครับแต่ถ้าบัญชีรายชื่อเขาก็เลื่อนก็เลื่อนระดับมานะครับเอาละครับเดี๋ยวค่อยมาขยายความการเมืองเยอะทีละประเด็นทีละประเด็นเดี๋ยวค่อยๆเคี้ยวกันไปนะเคี้ยวข่าวเคี้ยวข่าวกันไปเคี้ยวข่าวกันไปนะครับตอนนี้ไปเคี้ยวหุ้นหน่อยไปตลาดหุ้นนะครับท่านดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นตลาดหุ้นแล้วเดี๋ยวถามเรื่องน้ำมันด้วยน้ำมันขาขึ้นเหลือเกินพักนี้สวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับครับในสองด้านครับคุณตำดานกันมากผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ลงมาแนวลบทั้งวันครับติดทำการที่ระดับ1620.28เพิ่มกับเมื่อวานลงมาก็13.7นะครับลงมาก็ 0.8% มูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ 58,000 ล้านบาทเวลาลงแรงๆนี้ก็เป็นทางท่านผู้ชมไปรายย่อยนะครับประมาณตอนซีเนไปก็ 2,600 ล้านแล้วก็ทางด้านสถาบันกองทุนในประเทศแล้วก็ท่านผู้ชมต่างประเทศขายสุทธิกันออกมาคนละ 1,100 ล้านบาทของเราว่าไปแล้วก็คือลงมาในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกกันเลยครับอเมริกาเมื่อคืนก็ลงนะดาวโจนส์ลงไปประมาณ 0.4% ข้ามฟากมาย่านหรือว่าเอเชียลงนะครับญี่ปุ่นเมืองจีนฮ่องกงลงเยอะกว่าเพื่อนนะฮะ 1.55% ส่วนโซนหรือว่าเอเชียมีเขียวได้อยู่ที่เดียวคือเวียดนามนะฮะซึ่งในผ่านมาลงเยอะตอนนี้ก็กระเตื้องกลับมาดังนั้นก็ติดลบหมดอ่ะเพื่อนบ้านเราแถบย่านสิงคโปร์นะฮะมาเลเซียลงหนักด้วยนะ 1% คือ0.7% อินโดนีเซีย 0.7% เมื่อนั้นของบ้านเราวันนี้ที่ลงมารวมๆ 0.8% ถือว่าตามทิศทางของตลาดทุนอื่นเขาแต่ทำไมถึงลงก็คือช่วงที่ผ่านมาได้ขึ้นกันไปพอสมควรนะก็เลยกะเก่งว่าจะมีข่าวดีเรื่องที่ผ่านมานะข่าวดีเรื่องของอเมริกาเนี่ยแหละเงินเฟ้อ
ออกมาปรากฏว่าน้อยกว่าค่าก็เลยไปแทงกันนะพูดง่ายๆว่าจริงนะล่วงหน้าว่าการประชุมของเฟดเมื่อคืนเนี่ยคงจะออกมาในทรงที่ว่าน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอัตราโทษปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแต่ในสัดส่วนที่ว่าน้อยลงไงคือสี่ครั้งที่ผ่านมาโอ้โหครั้งละ3หลึงอ่ะ 0.75%ก็คือ 0.5% ตามผัวเป๊ะเลยนะแล้วผมก็นั่งรออยู่เอ๊ะปกตินี่ข่าวจะออกมาสักตีหนึ่งนะปรากฏว่าคิดเอาสักตีสองเลยกว่าจะรู้เรื่องครับพอๆกันกับบอลลูกแรกของฝรั่งเศสเข้าอ่ะฝรั่งเศสเข้ามาร็อกโกโอ้คนละการไม่มีลุ้นเลยใช่ไหมครับเรานี่ก็เข้าลูกแรกลูกนั้นเฟดประกาศพอดีนะฮะ 0.5%ปรากฏว่าหุ้นของอเมริกาที่ขึ้นกันอยู่ขึ้นกันมาก่อนหน้านั้นพอสมควรเนี่ยตกเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นเซลล์ออนแฟกต์นะก็คือว่าเป็นลักษณะว่าประกาศเก่งกันไว้ล่วงหน้านะว่าหวยจะออกอย่างเงี้ยนะก็พอออกมาตามผูกับขายทำกำไรเรียกว่าเกิดขึ้นตัวก็โลกอ่ะของทางอเมริกามาจากในบ้านเอเชียยุโรปเป็นกันอย่างนี้หมดของบ้านเราก็ถือว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ลงตามเขาอื่นก็มีกระแสข่าวคราวเรื่องของเกี่ยวข้องกับพระพลานามัยนี่นะครับของเราก็เรียกแต่ท่านว่าพระองค์ตาเรียกกับหลอกว่าพระองค์ตาซึ่งวันนี้ก็มีแถลงของสำนักข่าวแถลงแล้วพระราชบัญญัติออกมาแล้วใช่ไหมฮะครับก็ท่านทรงมีพระประชวรแล้วก็ปลอดภัยแล้วตอนนี้ท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะแล้วก็เห็นว่าทางกรรมการชาติกำลังจะมีการเปิด8โมงเช้าพรุ่งนี้ครับฝากข่าวใจนะที่เป็นห่วงบางองค์ท่านได้ไปลงนามลงพระนามที่จะอวยพระพรให้กับองค์ท่านอยู่นะแต่ก็เป็นธรรมดาแหละก็มีกระแสข่าวอยู่เมื่อการเกี่ยวกับพระพารานามัยมาตั้งแต่เช้าครับก็มีผลอยู่แต่ว่ามีผลอะไรลักษณะว่ากระเทือนอะไรกันมากไหมตลาดหุ้นก็อย่างที่ผมอธิบายไปว่ามันตัวเลขมันพอๆกันกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะพอๆกันกับตลาดเอเชียก็บางตลาดอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยของมาเลย์อะไรเงี้ยลงเยอะกว่าเราด้วยซ้ำไปของเราโดยทั่วไปถ้าลงเขาเรียกว่าลงโซน TIP คือไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ของอีก2ตลาดก็ลงประมาณใน 0.8% ของเรา 0.8% ก็เป็นไงว่าในโทนในทำนองเดียวกันนะครับก็คือไม่มีอะไรที่ว่าผิดหัวผิดคิวไปจากชาวบ้านที่อื่นกันนักนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในตลาดทุกตอนนี้สรุปก็คือโดยรวมหลักๆจริงๆที่มีผลมีอิทธิพลมากเป็นเรื่องของทางอเมริกานะครับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อได้ว่าดูอ่อนแรงลงแล้วล่ะเฟดก็เลยขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่วันลดลงก็แหละนี่เขาฟันตรงกันว่าปีหน้ายังขึ้นกันอยู่แต่ว่าจะขึ้นน้อยนะอาจจะขึ้นทีละ 0.25% ทีละหลึงเนี่ยใกล้ๆกับแบงก์ชาติของเราเนี่ยกนง.เราได้ขึ้นทีละหลึงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นในเทรนด์ในทางที่ว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเอาอยู่อ่ะนะมันไม่ได้บานกันเรื่อยๆที่ว่าโอ้โหเศรษฐกิจตกโลกแตกเข้าคิวซื้อขนมปังปิดและทานนั้นดวงเลยที่เคยกลัวกันไม่ขนาดนั้นพอในส่วนของหุ้นเริ่มฟื้นขึ้นสิ่งที่ตกลงมาเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกที่เป็นค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ลงกันไปเรื่อยๆจากที่เคยเทียบกับค่าเงินเยนโอ้โหเงินเยนอ่อนไปด้วยมากกว่า150เยนตอนนี้เงินเยนก็ขยับมาจากประมาณ135เยนอย่างงี้นะค่าเอาหลักค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงใช่อ่อนลงต้องนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบอนด์ยิลด์คือผลตอบแทนรัฐบาลของอเมริกาเวลามองดูไม่ดีไปข้างหน้าพวกนั้นจะขึ้นกันไปเยอะแยะเพราะคนกลัวก็เลยเงินไปฝากพันธบัตรเอาไปฝากตัวดอลลาร์ไว้พวกนั้นก็เลยลงฮะในตอนนี้เลยนะครับที่ขึ้นมาก็มีหุ้นนะฮะแล้วก็มีทองคำทองคำนี่เคยลงไปนู่นแถว1,600เหรียญเวลานี้ก็ขยับขึ้นมาแต่ประมาณสัก1,800เหรียญตอนนี้ไม่ท่วนเต็ม1,800แต่ว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็อันที่ตกลงมาอีกอันนึงก็เป็นในส่วนของทางด้านน้ำมันนะฮะ
แต่บังเอิญว่าลงมาค่อนจะไวอ่ะช่วงที่ผ่านมาลงกันครับพวกลงมาแตะจะลงมาแตะแถว70เหรียญน่ะน้ำมันน่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะพอลงมาเยอะก็ธรรมดาน้ำมันหุ้นเพื่อนเลยคล้ายๆกันที่โหนะครับลงมาแรงก็มีเด้งกลับมีเริ่มกลับกันเป็นปกติพอลงกันไปนู่นอ่ะ70ก็เลยเด้งนะเวลานี้แถว77เหรียญใช่ๆ77แต่ว่าคงไม่เกินนี้หรอกเต้าดูตัวเลขประมาณแถว80จะไม่เกินนี้นะถ้าตัวเลขเป๊ะๆเลยเอาว่าประมาณ80ไม่เกินเดี๋ยวก็ลงกันใหม่ลงควอต้าเนี่ยมีสิทธิ์จะหลุดแถวประมาณ65ลงไปประมาณ70แต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้เพิ่งนะเพราะนั้นใครที่อยากเติมน้ำมันก็ยังไปเติมก็ได้ที่หูวันนี้อ๋อต้องเติมวันนี้ต้องเติมพรุ่งนี้ราคาการเติมขึ้นเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้มาเลยดิตรงระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีประกาศแล้วประกาศแล้วพรุ่งนี้ฮะตี5ขึ้น30ตังค์เรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยเพราะนั้นวันนี้ท่านใดฟังรายการเราอยู่ก็แวะปั๊มก่อนเข้าบ้านก็แล้วกันนะครับครับรายการครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้น้ำมันดิบนะอยู่ที่ประมาณเนี้ยประมาณ77เหรียญนะอันนี้ซึ่งลงขึ้นอีกแล้วเหรอวันนี้เดี๋ยวกลายปลีกขึ้นตี5อีก30ตังค์เมื่อวานก็ขึ้นมาแล้วนะใช่ๆเมื่อวานขึ้นแล้วนะครับวันนี้ก็จะขึ้นอีกนะครับปตท.ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันนะฮะมีผลตี5ของวันที่16ธันวาคมนะก็เบนซินทุกชนิดเลยฮะเท่ากันขึ้นเท่ากัน30สตางค์ต่อลิตรนะครับทั้ง E85 E20 แก๊ส91แก๊ส95 Clean X เบนซินแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์กสอ95 30สตางค์ต่อลิตรขึ้นหมดนะครับโอเคโชคดีจังเมื่อวานผมไปเติมมาแล้ว 1,500เพราะว่าตี5จะขึ้น30ตังค์แต่วันนี้ขึ้นอีกแล้ววันนี้ก็ยังทันนะนะฮะมีผลตี5พรุ่งนี้อีก30สตังค์นะครับก็เป็นน้ำมันขาขึ้นฮะแต่ว่าอย่างอาจารย์ณัฐวุฒิบอกว่าเพดานก็ไม่น่าจะขึ้นเกิน80แล้วก็คงจะลงมาอีกฮะครับนะครับเอาละครับช่วงหน้าจะมาดูนะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งท่าทีทางการเมืองที่ท่านกลับมาแล้วนี่ที่คุณภาคภูมิก็ดอนเมืองร้อนนี่ทำไมต้องร้อนด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมธันวาคมนี้มีนัดกันนะนัดกันมางานมหกรรมเรื่องเริงการกุศลยิ่งใหญ่แห่งปีงานกาชาดประจำปี2565นัดมาสอยดาวชิงรางวัลซื้อสลากกาชาดชมการแสดงซื้อสินค้าและทานของอร่อยที่รวมไว้มากมาย 8-18 ธันวาคมนี้งานกาชาดที่สวนลุมพินีและ www.งานกาชาด.com รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกากับ38นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทักทาย
ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคุณโอ้ครับมาดูภารกิจของนายกนิดหนึ่งนะนายกเดินทางกลับแล้วแหละครับในการไปประชุมอาเซียนแล้วก็สหภาพยุโรปนะที่เบลเยียมประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษนะครับเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์ของอาเซียนแล้วก็สหภาพยุโรปที่บรัสเซลส์นะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยถ้าไปดู Facebook ของท่านนายกก็ท่านก็ได้โพสต์เอาไว้นะแต่ว่าเป็นการโพสต์ที่พูดถึงเมื่อวานนี้นะซึ่งเป็นวันที่2ในการไปประชุมดังกล่าวนะครับก็ได้โพสต์โดยมีประเด็นสำคัญนะบอกว่าการประชุมสุดยอดอันนี้แหละก็มีประเด็นที่จะหารือกันได้ใน 2-3 เรื่องนะหนึ่งก็คือร่วมกันหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับหรือ strategic partnership ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป2ก็แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความท้าทายของโลกเกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงผ่านสีเขียวและดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ใน Facebook นี้ก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าทางเศรษฐกิจนี่นะอาเซียนกับสหภาพยุโรปก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญเป็นลำดับที่3นะของอาเซียนรองจากจีนและก็สหรัฐอเมริกานะครับก็มีตัวเลขประกอบด้วยครับทีนี้นี่ท่านนายกก็บอกว่าประเด็นที่หยิบยกมาหารือกันในครั้งนี้นี่นะตนในฐานะที่เป็นผู้แทนชาวไทยทั้งประเทศก็ได้นำเสนอหลักการความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่โลกใบนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าอาเซียน EU ร่วมกันสร้างสรรค์บันดาลก้าวหน้านำพายั่งยืนนี่เป็นกลอนเลยนะครับอาเซียน EU ร่วมกันสร้างสรรค์บันดาลก้าวหน้านำพายั่งยืนโดยมีหลักการสำคัญ2ด้านนะครับผมอ่านเฉพาะเป็นด้านนะคุณภาคภูมิครับ1ก็หลักการด้านความมั่นคงนะอันที่2ก็เป็นหลักการด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนี่นะครับซึ่งแต่ละด้านก็มีรายละเอียดนะในการทำดำเนินการในเชิงยุทธวิธีครับตอนท้ายท่านนายกก็บอกว่า2หลักการนี้ประเทศไทยได้ยึดถือเป็นหลักพื้นฐานมาโดยตลอดและได้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาทิ1ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในทุกภาคส่วนของประเทศและในเวทีการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ2การขับเคลื่อนนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างเต็มรูปแบบครบวงจรทั้งมาตรการทางภาษีมาตรการส่งเสริมการลงทุนไม่ใช่เพียงตัวรถแต่ครอบคลุมเรื่องชิ้นส่วนอะไหล่แบตเตอรี่ไฟฟ้าสถานีชาร์จนะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นต้นซึ่งกำลังพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่การเป็นฐานการผลิต EV ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและ3การปรับโครงสร้างพลังงานโดยสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มคือลดลงนะฟอสซิลเนี่ยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปี2593เป็นต้นนี่แหละครับนี่ก็คือ2หลักการที่นำมาสู่ภาคปฏิบัติครับนะทีนี้ก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยกำหนดการเดิมเนี่ยที่แจ้งมาเนี่ยจะมาถึงเวลา 16:00 นนะฮะก็มาถึงก่อนเวลาเล็กน้อยฮะตอน 15:30 นก็เดินทางถึงท่าอากาศยาน2กองบิน6บน6นะดอนเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แถลงข่าวเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายกก็เรามีเสียงด้วยนะเพื่อนรันแล้วก็นักข่าวลุกทางการเมืองเลยนะใช่นักข่าวลุกเลยเพราะก่อนอย่างที่เรียนไปก่อนจะไปเนี่ยวันที่ไปส่งเนี่ยนะฮะนักข่าวก็พยายามลุกท่านนายกบอกเอ้ยเดี๋ยวก็กลับมาตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นายกก็บอกแล้วว่าหลังจากเดินทางกลับเนี่ยจะพูดหลายๆเรื่องวันนี้ก็พูดไปแล้วการเมืองก็คือการเมืองการเมืองก็คือการเมืองการบ้านคือการบ้านการเมืองคือการเมืองการบ้านคือการบ้านประชาชนคือการบ้านที่ผมต้องทำให้เขาการเมืองก็เป็นการต่อสู้ในสภาอันนั้นก็ว่ากันไปเมื่อเลือกตั้งมาแล้วท่านก็ไปดูเอาว่าที่พูดกันมาที่ทำกันมาทำได้มากน้อยเพียงใดถึงเวลานั้นจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ผมก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจเท่านั้นเองทีนี้ท่านนายกก็เดี๋ยวจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ขยายความบอกว่าคำว่าเสียใจที่พูดไปเนี่ยนะคือทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้ไม่ใช่ว่าเสียใจเพราะผมได้เป็นหรือไม่ได้เป็นโอ้ชัดเจนนะนี่เข้าใจนะเข้าใจนะฉะนั้นอย่าถามกันบ่อยนักใครจะไปใครจะมาใครจะลาออกใครจะไปอยู่พักไหนก็เรื่องของเขาเราไปฟังเสียงก่อนไหมนี่ไปฟังดูเผื่อซ้ำจะได้ไม่อ่านไปฟังครับไปฟังเสียงนายกลุงตู่ครับ
เราจะทวนคือการบ้านที่ผมต้องทำให้เขาการเมืองก็เป็นการต่อสู้ในสภาเพราะว่าอะไรเมื่อเลือกตั้งแล้วถ้าไปดูเอาว่าที่พูดกันมาที่ทำมาได้ทำมาถึงไหนถึงเวลาก็เวลานั้นมันจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ผมก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจเท่านี้แล้วก็เสียใจคือทำให้คนอยู่ของผมไม่ได้ไม่ได้แบบเสียใจเพราะผมไม่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนะเข้าใจนะนั่นจะถามบ่อยครับใครจะไปใครจะมาใครจะลาออกใครจะอยู่พักไหนก็เรื่องของเขาอะเรื่องของสภาสภาได้พอสภาล่มพวกไหนล่มก็ผมก็บอกไปแล้วผมก็ตัดทุกภาคไปแล้วให้ไปร่วมกันสภาเขาก็ตอบเราหลับถึงเวลาไปได้ครบนายกทำไมไม่ควบคุมผมไม่โทษใครผมไม่โกรธใครเลยแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบทุกคนบอกนายกมีหน้าที่มันจะต้องดูแลบ้านเมืองเพราะฉะนั้นสสทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองในการทำงานในสภาผู้ใหญ่หน้าโตมาแล้วเรื่องใครจะเข้าใครจะออกพรรคไหนก็เรื่องของท่านผมไม่เคยทะเลาะกับใครนะโอเคแล้วเรื่องโอเคตอนนี้นะตอนนี้แหละตอนนี้ใช่ไหมทีนี้นักข่าวก็ซักถามนะฮะไม่ยอมนักข่าวก็ไม่ยอมหรอกพูดเกณฑ์นี้ไม่ได้นะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วเรื่องนายกเนี่ยเรื่องของนายกนี่ว่ายังไงพลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามก็บอกย้อนถามอย่างมีอารมณ์เลยนะว่าแล้วอะไรอีกล่ะเมื่อถามว่านักข่าวก็ย้ำว่ากระแสข่าวที่จะไปสังกัดพรรคใหม่ไงท่านนายกก็บอกว่าพูดเสียงดังเลยนะเขาบอกพูดเสียงดังเลยทีเนี้ยก็อยู่กันถึงวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเมื่อผู้สื่อข่าวถามพยายามถามที่ว่าที่จะถามคือความชัดเจนของนายกอ่ะนายกต้องตอบนี่นักข่าวก็เสียงดังเลยนะผมฟังมาเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็รีบกล่าวสวนทันทีว่าคืออะไรถามอีกว่าคือนักข่าวบอกอย่าฟังจากปากของนายกเองไงพลเอกประยุทธ์บอกว่าคิดเอาเองบ้างเพราะทุกทีเวลาคิดเอาเองเขียนเอาเองยังคิดได้เลยก็ถูกของนายกนะนี่นักข่าวก็ย้อนหมดเรื่องนี้มาเรื่องสำคัญท่านนายกจะคิดเอาเองไม่ได้หรอกท่านนายกต้องตอบพลเอกประยุทธ์ก็เดินออกจากโพเดียมทันที oh. แล้วก็บอกว่าถึงเวลาก็จะพูดเองถามว่าแล้วเวลานั้นคือเวลาไหนล่ะท่านนายกพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบถามย้ำว่าแสดงว่าเป็นไปตามที่ข่าวบอกใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์รีบเดินไปนั่งบนรถทันทีและก็ไม่ยอมตอบคำถามต่อไปแต่อย่างใดครับแล้วเวลานั้นคือเวลาไหนล่ะท่านไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบถ้าผมเป็นท่านนะผมบอกว่าหลังเอเปกหลังเอเปกก็หลังข่าวก็บอกหลังเอเปกมานานแล้วนายกก็มันหลังเอเปกกุมภาพันปีหน้ากว่าหลังเอเปกนะนี่ผมพูดเล่นนะฮะครับอันนี้ก็คือเป็นความอัดอั้นของนักข่าวเลยนะใช่คือนักข่าวผมเข้าใจดีคุณภาคภูมิอยากให้นายกนี่พูดเรื่องที่จะไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพูดชัดเจนเลยถ้านายกลุงตู่บอกว่าผมไปแน่ผมจะไปใช้บริการเขาในการให้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยนักข่าวก็โล่งนะแต่เชื่อไหมมันจะมีคำถามต่อมาอีกนะแต่ว่าท่านนายกจะไม่โล่งเพราะอย่าลืมว่าท่านนายกเป็นนายกอยู่ณปัจจุบันเวลานี้นะบัตรนี้บัตรนาวเนี่ยเป็นนายกตามโควต้าการเสนอของพรรคพลังประชารัฐอันนี้แหละนายกที่ท่านนายกท่านไปตอบทุกเกณฑ์ว่าท่านจะไปอยู่พรรคอื่นแล้วนะกขคงเนี่ยนะแล้วณบัตรนี้บัตรนาวที่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งนายกซึ่งท่านย้ำพลเอกประวิตรย้ำอยู่ตลอดเวลานะว่าก็นายกมาจากพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะท่านไม่เคยเป็นสมาชิกท่านก็จะวางตัวลำบากคือท่านต้องนั่นแหละครับจะพูดต่อเมื่อใกล้ๆเวลาใช่นะทีนี้ใกล้ๆเวลาใกล้ๆเวลานั้นคือเวลาไหนถ้าใครไปอ่านคอลัมน์ของท่านผู้อาวุโสคุณเปลวเหรอคุณเปลวสีเงินวันนี้นะผู้อาวุโสเขียนชัดเจนเลยนะธันวาคมพิจารณายุบสภาเนี่ยนะธันวาคมเนี่ยนะไม่ยุบเป็นไปไม่ได้ 100% แต่ว่าผู้อาวุโสเปิดสิงเงินบอกว่าหลังครึ่งหลังของเดือนมกราคมเป็นไปได้โอกาสนั้นเป็นไปได้เยอะที่สุดเพื่อจะไปเลือกตั้งประมาณมีนาคมใช่เพราะถ้าหลังจากเมษาแล้วโรงเรียนก็เปิดเข้านะก็กล้าก็หวานกันแล้วมันลำบากระบุคือตอนนี้เรานี่ขออนุญาตนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้เอาข่าวอะไรมาปล่อยนะแต่ว่าในสิ่งที่เขาพูดกันคือ
น่าจะมีการเลือกตั้งนี่กว้างๆเลยนะกว้างที่สุดคือคุณภาคภูมิก่อนสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ก่อนสงกรานต์ก็ตีความนะอาจจะก่อน10วันถ้าเลือกตั้งก่อนสงกรานต์เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่จนถึงวาระหมดมีนาเนี่ยคงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้อยู่ที่ช่วงไหนทีนี้ถ้าจะยุบสภาถ้าจะไปยุบสภามันก็ต้องคือนักการเมืองก็เดาใจยากนะว่าถ้า7กุมภาพันธ์ท่านยกไม่ยุบเนี่ยตัวท่านนายกไม่ยุบขึ้นไม่ยุบขึ้นมามันจะยุ่งนะใช่เพราะเวลาไปเลือกตั้งใหม่ถ้าอยู่ไปเป็นสังกัดพรรคใหม่หลังวันที่7กุมภาพันธ์มันจะไม่ทัน90วันในการเลือกตั้ง7พฤษภาคมอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าที่ป๋าเปลวคุณเปลวพูดหลังคือข้างหลังมกราคมนี่มันยุบหลังกุมภาก็ยังทันอยู่ทันยุบสภาสังกัดพรรคแค่30วันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยุบหรือเปล่าก็เสี่ยงนิดหน่อยเสี่ยงไงถึงตอนนั้นอ่านใจนายกยากแล้วไงถ้านายกยุบสมมติมันก็ล้างกันไปอันนั้นมันล้างกันไปไม่มีปัญหาคือไอ้หมุดหมาย7กุมภาเนี่ยพฤษภาก็หมายถึงว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็หลังจาก7กุมภาท่านนายกพฤษภาคือถ้ารัฐสภาอยู่ครบเทอม23มีนาคมนะครับก็ต้องเลือกตั้งภายใน30ซึ่งกกต.ประกาศแล้ว7พฤษภาคม7พฤษภาคมถ้าครบวาระอย่างนี้นี่กฎหมายบอกว่าตั้งสังกัดพรรค90วันซึ่งนั่นย้อนกลับมาก็เป็น90วันนี่นะย้อนมาให้เต็มแม็กเลยนะ7พฤษภาก็คือย้อนมาที่7กุมภาพันธ์ครับนี่คือต้องสังกัดพรรค90วันอันนี้แต่ถ้านายกประยุทธ์วันที่9กุมภาอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ล้างกันไปก็สังกัดพรรคแค่30ก็สังกัดพรรคแค่30วันแต่ถ้า7กุมภายังไม่ยุบเนี่ยก็เดาใจนายกเกิดนายกไม่ยุบขึ้นมาล่ะแต่ถ้า7กุมภาพันธ์นั้นเนี่ยก็คือว่าคนที่ยังอยู่พรรคเดิมนะก็เลือกตั้งไอ้นั้นไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาครับแต่คนที่จะย้ายพรรคก็ยังย้ายได้เพราะเอาก้าวกุมภาพันธ์นะสสภาคภูมิครับย้ายจากพรรคกอไก่ไปอยู่พรรคคอนกูกฮะพรรคคอนกูกรับไว้ก็ยังทันนะคือได้สังกัดพรรคแค่30วันไงถ้ากรณียุบสภาไงใช่แต่สิ่งที่แต่ประเด็นของผมก็คือพอ7กุมภาพันธ์ปั๊บเนี่ยมันเริ่มเดาใจยากแล้วถ้านายกไม่ยุบสภาจะยุ่งไม่ยุบภาคภูมิก็ต้องอยู่พรรคกอไก่ต่อไปถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าพรรคกอไก่เขาเตรียมคนมาแทนไว้แล้วเนี่ยจะยุ่งก็ตรงนั้นเพราะฉะนั้น7กุมภาเนี่ยจะเป็นหมุดสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผู้สอบเร็วสิเงินไปคำนวณตัวเลขไว้ว่าจะอยู่ครึ่งหลังของมกราคมตั้งแต่15ไปเนี่ยนะฮะเป็นไปได้เยอะที่สุดเพื่อไปเลือกตั้งมีนาฟังได้น่าสนใจก็คงแถวนั้นอีกประการหนึ่งนะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยในเชิงวิเคราะห์การเมืองก็คือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้ก็ทำงานหนักๆอยู่นะแต่ไม่มีใครรู้ยิ่งถ้าลุงตู่จะไปใช้บริการเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เขาก็ต้องยิ่งทำงานนะเพราะว่าต้องสร้างหลักประกันให้กับลุงตู่และลุงตู่เองก็ต้องแอบทำงานต้องแอบด้วยนะแอบสิเพราะว่าท่านอย่างคุณพูดถูกแล้วคือท่านยังเป็นนายกเพราะพลังประชารัฐนี่ใช่ถ้าไปประกาศเปี้ยงผมทำนี้เพื่อพักเที่ยวหน้าขอใครขอใครขอใครไม่ได้เที่ยวหน้าผมจะไปสังกัดรวมไทยสร้างชาติแน่นอนครับพี่น้องครับแล้วก็นั่งทำงานไปเป็นเดือนอย่างนี้นะบรรยากาศมันจะไม่ดีมันจะวางตัวลำบากคือถ้าท่านประกาศว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับเตรียมไว้เลยไม่กี่วันยุบสภาแน่ประมาณนี้นะครับครับก็คอยติดตามการบ้านการเมืองเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยน่าสนใจส่วนแต่ว่าเนี่ยระหว่างประโยคกว่านี้ท่านก็ทะลุพี่สมรันผมว่าทะลุอะไรเยอะนะระหว่างบรรทัดหน่อยนะคำว่าเสียใจคือทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเสียใจเพราะผมได้เป็นหรือไม่ได้เป็นคือท่านตอนแรกท่านบอกว่าถึงเวลานั้นจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ผมก็ดีใจได้อะไรฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจเท่านั้นเองท่านก็เลยขยายความว่าที่เสียใจหนึ่งคือเสียใจที่ว่าทำงานให้ความสุขประชาชนไม่ได้นะไม่ได้เสียใจที่จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นคืออย่างท่านอาจจะไปแล้วจุกคิดพูดไปแล้วจุกคิดขึ้นมาว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังก็สองวันมานี้นะรวมทั้งเมื่อวานเนี่ยลือกันหนำเลยนะคุณภาคภูมิว่าท่านนายกจะยูเทิร์นอันนี้ผมขยายความเพื่อให้จะได้ไม่งงกันจะยูเทิร์นหมายความว่าท่านจะไม่ไปรวมไทยสร้างชาติจะอยู่ที่พลังประชารัฐนั่นแหละจะอยู่ที่พลังประชารัฐคือจะยูเทิร์นครับนักข่าวก็โอ้โหข่าวนี้แหละวันนี้ต้องเอาไปถามนายกให้มันรู้เรื่องกันไปเลยซึ่งท่านก็นี่ท่านก็ไม่ตอบอะไรชัดเจนมากนะวันนี้นะนี่เรื่องพรรคใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ท่านก็พูดเป็นในๆว่าก็รู้กันอยู่แล้วนี่
จะถามอะไรก็รู้จะถามกันบ่อยคุณภาคภูมิเนี่ยเศร้าซีดจังเลยคุณก็รู้แล้วเนี่ยผมจะไปอ่ะแต่อย่างที่ว่าเรื่องนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาก็กลับไปคิด2สูตรนะสูตรหนึ่งก็คือเนี่ยแหละที่เราคาดหวังคาดที่ท่านนายกบอกใครๆว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยนะคือไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมแล้วท่านก็จะเป็นแม่เหล็กประกาศปั๊บเนี่ยเขาก็เชื่อว่าพอชัดเจนวันไหนเนี่ยมันไม่ใช่เท่าที่เห็นอยู่นะมันจะมีคนไปอีกบ้านยงบ้านใหญ่ที่ไปเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอันนี้ก็แนวหนึ่งกับมีคนเสนออีกแนวหนึ่งให้เพียงนานบอกว่าแล้วก็มีคนเสนออันนี้ด้วยว่าหมอทวีเนี่ยอย่าไปอัมโน่อยู่เองนะมาร่วมอัมโน่กับตรงนี้เลยดีกว่านี่ก็มีคนเสนออีกนะกับอีกแนวหนึ่งด้วยมานบอกว่าพอปชรเนี่ยใช้คำว่ารียูเนียนกันไหมทำไมท่านนายกมาแล้วก็ดึงคนเดิมอะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือตอนนี้นี่แกนนำของพรรคพลังประชารัฐเขาจะปั้นลุงป้อมผมว่าอย่างนั้นอย่างนั้นดึงเดียวเลยก็แนวหลักนี่คืออย่างนั้นเลยดึงเดียวเลยใช่ไหมทีนี้การที่แต่ว่าการที่มีกระแสข่าวว่านี่แหละรวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้ถึง25คนกำลังมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะมันจะทำให้เลือดที่ไหลออกนี่มันหยุดมันชะลอลงโอ้นี่เป็นคลาสสิกไหมล่ะการเมืองเขาเล่นกันบางทีนะใช่ใช่อะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ครับถ้าสรุปกันอย่างกว้างๆแบบไม่อะไรจนเกินไปก็คือท่านก็คงเดินหน้าต่อไปนะที่จะรับใช้บ้านเมืองตามวิถีทางของประชาธิปไตยครับแล้วก็แนวโน้มถ้าฟังน้ำเสียงแค่วันนี้นะครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแหละก็เหมือนที่ท่านบอกนั่นแหละนะรู้กันอยู่แล้วอย่าเศร้าซีถามว่าท่านก็คงจะต้องเปลี่ยนแนวครับส่วนแต่ว่าท่านยังพูดในนาทีนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนะท่านบัดนี้บัดนาวก็คือเป็นนายกซึ่งไม่ได้สังกัดพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นนายกมาจากการเสนอของพรรคพลังประชารัฐนะครับครับท่านนายกมีภารกิจหมายงานที่จับจ้องกันอยู่นะครับในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่21ธันวาคมอีวันพุธใช่ไหมครับนะไปเชียงรายเพราะวันอังคารเนี่ยท่านก็จะเป็นประธานการประชุมสภาพุทธประชุมครม.หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอังคารที่ผ่านมาเนี่ยลุงป้อมประชุมเสร็จในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยนะฮะท่านนายกมีกำหนดการภารกิจลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะฮะโดยใช้คือท่านเคยไปเมื่อ30พฤศจิกายนเนี่ยนะแล้วก็21ธันวาคมเนี่ยจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลย 7:30 นะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงก็บอกจะไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นThailand Japan Student ICT Fair 2022ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าเชียงรายมีท่านเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีหน้าเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาไทยนะคุณพนาท่านณชิดะคะสุยะนะไปร่วมด้วยแล้วก็ตอนบ่ายก็จะไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ไปกรมศุลกากรที่สะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับไปศูนย์ฝึกอบรมผาหมีที่แม่สายนะเยี่ยมชมโครงการเกษตรนำร่องดิจิทัลเทคโนโลยี 5G นะครับแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพ 17:00 นเชียงรายนี่มีนัยยะสำคัญน่าสนใจถ้าไปดูการไหลของสสทั้งเบื้องบนนะส่วนหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหช่างกล้าใครฮะสสวันชัยธนวงศ์เหรออะไรเหล่านี้นะไปภูมิใจไทยกันอยู่เหมือนกันไปภูมิใจไทยแทนที่จะไปพรรคเพื่อไทยมีก้าวไกลด้วยใช่ไหมที่ไปภูมิใจไทยนี่มีตัวเลขอยู่เมื่อวานนะผมมีรายชื่ออยู่ในมืออยู่เหมือนกันนะของก้าวไกลเนี่ยก็ก้าวไกลเนี่ยนะฮะพรรคก้าวไกลที่ไปเชียงรายมี2คนนะก้าวไกลนะคุณพีระเดชคำสมุทรกับคุณเอกภาพเอกภพเพียรวิเศษเอกภพเอกภพเพียรวิเศษนี่ก้าวไกลเชียงรายนะส่วนคนอื่นก็มี2คนนี้นะโอ้แต่มันมีบ้านใหญ่อยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันกับพรรคภูมิใจไทยนี่นะฮะชื่อเมื่อวานผมพูดไปเสียงลืมแล้วนี่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเชิงของการเมืองนะครับครับส่วนคดีตู้ห่าววันนี้นี่ก็โอ้โหหลายประเด็นทีเดียวนะชูวิทย์บอกว่าตายตาหลับแล้วดีเอสไอใช่ไหมดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับเรื่องนี้เราต้องขยายความกันใน 2-3 ประเด็นครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึก
และรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุขRun. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18 นาฬิกาความรู้ปูความสุข
ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบแปดนาฬิกากับ6นาทีนะครับช่วงที่3ของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับครับก็ช่วงนี้มาทักทายทักทายก่อนนะทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดหนึ่งใช่ใช่ก็ขออภัยหลายหลายท่านอย่างเช่นคุณพี่รัชนานะครับเข้ามาก็คือพอเข้ามาตอนต้นแล้วพอตอนนี้เฟซบุ๊กมันเลื่อนไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ไม่ดีตอนที่เสร็จนู่นนะฮะคุณร่วมนะฮะบอกว่าหนาวเย็นเช่นวันก่อนที่วานรนิวาสสกลนครครับคุณร่วมน่าจะได้รับหนังสือแล้วนะนะครับคุณพัฒนาจุนพิชิตจุนวิชิตนะเข้ามาทักทายสติ๊กเกอร์สวัสดีคุณดาวอรุณกำมลคุณลุงเจ้าข้าบอกว่าที่สุโขทัยอากาศเย็นขอให้มีแต่ข่าวดีค่ะคุณสุวิมลบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านและขอให้พระองค์พาหายจากพระประชวรโดยเร็วค่ะคุณมาลีแซ่หวังทักทายกันคุณน้องปลกชนคุณปรมินทร์นิรโสบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณนันทวัฒน์สามีทักทายนะครับคุณปรมินทร์บอกไปฟังต่อที่สวทสุราษฎร์ธานี95.5 เมกะเฮิรตซ์สวทสุราษฎร์ธานีนะครับคุณจติกาฟังทางวิทยุจากลพบุรีคุณบรมเย็นบอกดีต่อใจนะครับคุณโชติกาคุณสิริมาทักทายคุณนิคมนะครับคุณบุญหลั่นทักทายมาด้วยเช่นกันคุณหลงเลิกงมงายการเมืองเป็นเรื่องของประโยชน์นะครับคุณโชติกาว่าท่านเคยพยักหน้าให้ผู้สื่อข่าวว่าจะไปรวมไทยค่ะมาถึงท่านนายกนะคุณสุภลักษณ์สุนดาราคุณคนึงนิดจากเชียงใหม่บอกว่าสวัสดีเจ้าคุณสำราญคุณภาคภูมิเชียงใหม่อากาศหนาวแล้วจ้าคุณปฏิวิทย์ทักทายไปจากสวัยโกโลกเช่นเดิมนะครับคุณทองปูนดีนอกนะฮะ891กิโลเฮิรตซ์จากวิเชียรบุรีครับนะฮะรั่นอื่นๆต้องขอไปมีหลายท่านความจริงมีหลายท่านเข้ามาถวายพระพรแสดงความห่วงใหญ่พระการประชวรของพระองค์พาท่านนะครับก็ช่วยกันนะฮะส่งกำลังใจไปถึงพระองค์ท่านนะครับคุณเทิดศักดิ์นะฮะได้รับหนังสือแล้วครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับครับนิดหนึ่งเปื้อมลานฟุตบอลนะโปรแกรมการแข่งขันเปื้อมลานคงบอกไปบ้างแล้วล่ะนะครับยังเลยยังเลยเหรอยังเลยก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ2คู่นะก็เป็นการแข่งคู่ชิงที่3นะครับก็ดีเตะหัวค่ำหน่อยเพิ่มหน่อย4 ทุ่มวันที่17ธันวาคมวันเสาร์ก็จะเป็นโมร็อกโกกับโครเอเชีย
อันนี้จะชิงที่3นะครับน่าสงสารทั้งคู่เลยนะ ผมชอบทั้ง2ทีมเลยนะผมเชียร์โมร็อกโกกับอาร์เจนตินาก็สมหวังมาครึ่งหนึ่งนะนะครับจริงๆอยากให้อาร์เจนตินาชิงกับโมร็อกโกผมนะครับ คู่ชิงนะครับจริงๆก็สมศักดิ์ศรีแหละคู่ชิงคู่นี้นะครับก็ถูกต้องอ่ะถูกต้องเลยนะครับฝรั่งเศสอาร์เจนตินาต่างก็เป็นแชมป์เก่ากันทั้งคู่นะครับก็จะเตะกันวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมถ่ายทอดสดเวลา22นาฬิกาเช่นกันครับก็ไม่ดึกนะดูกันได้นะครับแล้วครับก็มาดูนิดหนึ่งนะควันหลงจากเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของพรบกัญชากัญชงนะครับก็หรือเอาการเมืองก่อนการเมืองยังมีเรื่องอะไรตกค้างที่ต้องแจ้งให้ทราบไหมเพื่อนรานต้องอัปเดตมีท่านชวนพูดหน่อยท่านชวนเดี๋ยวผมชวนท่านชวนจะได้มากัญชาสัก5นาทีท่านชวนครับเสียงจากผู้หูโสชวนรับประชาธิปัตย์ไม่เด่นเหมือนก่อนยันกรรมการบริหารยังเป็นหนึ่งเดียวกันครับเขามีข่าวหนึ่งเดียวกันว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยแตกคอกันส่วนหนึ่งเนี่ยไปรวมเสียงกันจะทำแบบพลังประชารัฐก่อนนู้นนะคือให้มีจะได้เสียงแบบเกินครึ่งหนึ่งลาออกเนี่ยนะฮะแต่รู้สึกว่าจะขาดอยู่สองเสียงไม่สำเร็จแล้วล่ะขาดอยู่เสียงเดียวเมื่อวานคุณตันออกมาโวยวายอยู่เหมือนกันที่ไปมีข่าวว่ารองเลขาธิการพรรคไปเที่ยวนั่นนู่นนะคุณตันบอกไม่เกี่ยวเลยคล้ายๆคุณตันก็เป็นหนึ่งในรองเลขา หนึ่งในรองเลขาที่ตกเป็นเป้าสายตาว่าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า คุณตันบอกไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่ไม่มีความตั้งใจเลยที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆเลือกตั้งนะแล้วคุณตันก็ยืนยันเลยตันอยู่ประชาธิปัตย์นั่นแหละไม่ไปไหนก็แสดงว่าลงตัวแล้วลงตัวก็กระแสข่าวก็เล่าลือกันบางคนจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากจะไปก้าวล่วงมากนะครับเพราะมีกระแสข่าวว่าบางทีก็เป็นเรื่องของความไม่ลงตัวเรื่องลำดับปาร์ตี้ลิสต์บ้างไม่ลงตัวเรื่องตำแหน่งแห่งที่โน่นนี่นั่นนะแต่ธรรมดาของพรรคการเมืองท่านผู้ฟังครับก็มีการต่อสู้ทั้งภายในภายนอกกันทุกพรรคแหละนะวันนี้นี่ท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฐานะผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เป็นอยู่ในสภาที่ปรึกษาใช่ไหมคุณภาคภูมิใช่ใช่เป็นประธานสภาประธานที่ปรึกษาเมื่อนะครับพูดถึงกระแสข่าวที่มีการนี่แหละครับขัดแย้งนะเรื่อยขาเก้าอี้กันของคณะกรรมการบริหารพรรคครับจะทำให้เสียบรรยากาศทางการเมืองหรือไม่ท่านก็บอกว่ากรรมการบริหารพรรคยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่หากกล่าวกันตรงๆความโดดเด่นของพรรคปฏิบัติในวันนี้อาจจะไม่เหมือนก่อนท่านชวนบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารพรรคที่จะต้องรักษาความมั่นคงของพรรคไปให้ได้ถ้าทำให้มีปัญหาก็จะมีผลกระทบกับการเลือกตั้งแต่วันนี้ยังไม่ปรากฏแต่เมื่อถึงเวลาทุกฝ่ายก็ต้องออกมาช่วยกันผมก็หวังว่าพรรคปฏิบัติอาจมีกระแสกระเตื้องขึ้นได้ครับท่านชวนก็เป็นผู้มีประสบการณ์เนาะท่านก็ยอมรับว่ามันไม่โดดเด่นเหมือนวันก่อนเนี่ยนะครับท่านชวนวันนี้ยังพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพื่อนรานมาที่ท่านชวนก็พูดยาวไปเลยนะพูดถึงองค์ประชุมสภาที่เหลืออยู่คือที่ประชุมเนี่ยมีส.ส.ที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้นะฮะ442คนท่านชวนก็ตรวจดูตัวเลขกันอยู่ขณะนี้มีองค์ประชุมอยู่ทั้งสิ้น442คนกึ่งหนึ่งก็คือ221คนท่านชวนหมอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตอนนี้มี250เพิ่มมาฝ่ายค้าน152องค์ประชุมก็ถือว่ายังพร้อมอยู่แต่ถึงอย่างไรก็อยากให้กำลังใจคนที่อยู่ให้มาทำงานเพราะเวลาที่มีอยู่ก็มากพอที่จะพิจารณาหลายเรื่องเมื่อไปตรวจดูแล้วมีเรื่องที่คณะกรรมการกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว20เรื่องซึ่งเสียเวลาพิจารณาไปเป็นปีเสียงก็ประมาณไปเป็นล้านนะบางเรื่องเสียไป2ล้านกว่าฉะนั้นเรื่องที่ยืดเยื้อมาเป็นปีๆเหล่านี้ควรจะจบในตอนสุดท้ายจึงคิดว่าต้นปีนี้จะหรือเรื่องเพิ่มวันประชุมในวันศุกร์โดยในวันพรุ่งนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะผ่านเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้หลายเรื่องสมาชิกก็ควรดำเนินงานทำผลงานเหล่านี้ออกมาคือวันศุกร์ที่ท่านนัดเพิ่มเนี่ยจนวันที่จะพิจารณาเรื่องที่กรรมการไปศึกษามาแล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยนะท่านบอกเสียดายใช้งบประมาณเยอะนะครับท่านชวนบอกว่าส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงจุดที่ค้างอยู่ที่มาตรา3เนี่ยนะฮะคงใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพราะอย่างที่เห็นวันนี้ทั้งวันพิจารณาได้เพียง3มาตราเนื่องจากอภิปรายกันยาวแล้วก็ต้องขอบคุณสมาชิกในการร่วมกันประหยัดเวลาทั้งนี้มีกฎหมายสำคัญประมาณ3ฉบับถ้าทำให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2566ก็จะทำให้เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วอีกประมาณ 4-5 เรื่องสามารถนำเข้ามาเพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมายได้เลยถามย้ำว่าเรื่องที่ส.ส.ทยอยลาออกเนี่ยฮะท่านชวนจะไม่กระทบต่อองค์ประชุมใช่ไหมท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจำนวนส.ส.ลดลงองค์ประชุมก็ลดลงด้วย
ที่เหลืออยู่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถามว่าตั้งแต่อยู่สภามาเคยเจอปรากฏการณ์ส.ส.แห่ลาออกถึง30กว่าคนแบบนี้หรือเปล่าครับท่านชวนบอกว่ามีในสมัยพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตยงยยุทธก็มีการลาออกนะแต่สภาชุดนั้นก็ทำงานจนกระทั่งผลงานออกมามากที่สุดครั้งหนึ่งจนวาระสุดท้ายก่อนครบ4ปี7วันตนก็ยุบสภาเพราะพูดไว้ก่อนว่าจะอยู่ไม่ครบก็เลยต้องทำตามที่พูดเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ก็คือจริงๆองค์ประชุมเนี่ยอย่างท่านชวนว่าเนี่ยแหละมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสภาเต็มนะคือสภาเหลือทำหน้าที่อยู่เท่าไหร่องค์ประชุมก็ครึ่งหนึ่งของเท่านั้นนะครึ่งเนี้ยครึ่งของที่เหลือใช่อย่างเนี้ยพอลดลงเหลือ442ครึ่งหนึ่งก็คือ221องค์ประชุมทีนี้ถ้าลาออกไปอีกสมมติเนี่ยนะลาออกไปสัก42คนเหลือ400คนครึ่งหนึ่งก็คือ200ใช่องค์ประชุมก็คือ200ก็ลดไปตามสัดส่วนยังเกินกึ่งหนึ่งก็คือ201สมัยความหวังใหม่สมัยนั้นนี่คือลาออกเยอะผมจำไม่ได้ผมก็เราอยู่นะครับคล้ายครับคลาคือลาออกเยอะนะคุณภาคภูมิครับอันนั้นคือลาออกแบบมีวาระซ่อนเร้นคือกดดันให้ยุบสภาหรือให้อะไรสักอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอะนะแต่ว่าการลาออกของ31ส.ส.นี่นะครับเมื่อวานนี้ที่จะไปซบภูมิใจไทยเนี่ยนะที่ลาออก13 15มันไม่ได้มีผมดูแล้วไม่ได้มีนัยยะอะไรที่จะไปกดดันที่จะไปกดดันหรอกครับเพียงแต่ว่าต้องการความชัดเจนทางการเมืองเท่านั้นว่าเอ้ยถ้าคุณมาต้องมานะครับเป็นความต้องการความชัดเจนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งของพรรคที่จะเปิดที่ทำการพรรคปรับลงใหม่ในวันพรุ่งนี้เก่งมากกว่านั้นเพราะว่าที่เป็นเนื้อเป็นหนังอย่าลืมท่านผู้ฟังนะเที่ยวหน้าเขาต้องการส.ส.เขตนะใช่เพราะมัน400เขตครับการที่ต้องประกาศตัวก่อนไปทำอะไรกันก่อนเนี่ยนะล็อกคอตีเข่ากันก่อนเนี่ยนะครับคุณห้ามไปไหนแล้วนะคือส.ส.เขตเนี่ยเห็นว่าส.ส.เขตเกือบทั้งนั้นเลยนะที่ออกไปใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะเขาเรียกว่าเขตเกรด A เกรด B เกรด A เลยคุณแนนอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับเอาละทีนี้มาถึงพรบกัญชาที่ผมเกริ่นเอาไว้ครับเมื่อวานถ้าท่านผู้ฟังที่สนใจกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ลุ้นกันระทึกแหละครับกฎหมายนี้ผมก็ฟังอยู่บางช่วงนะคุณภาคภูมิครับปรากฏว่าพิจารณากันได้แค่2มาตรามาตรา3ก็อภิปรายกันเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการลงมติอะไรประมาณนี้นะคือผมดูตั้งแต่นี่แหละการคำปรารภคำปรารภแค่คำปรารภอภิปรายกันเป็น10คนใช่คุณสาธิตวงศ์หนองโอ้ยใครดอกใครขึ้นมาคำปรารภนี่ทำไมไม่มีระบุไว้อย่างนั้นเนี่ยนะก็คือรวมความแล้วนี่แหละครับอภิปรายกันไปที่ปัดเนี่ยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยใช่นะชุดที่แถลงข่าวเมื่อวันก่อนนู้นแหละครับคุณสาธิตที่นำมาเลยนะทีนี้ก็เอาละข้ามไปนะกรรมธิการส่วนใหญ่ที่ประชุมก็เห็นด้วยกรรมการกรรมธิการเสียงข้างมากคำปรารภก็เถอะนะมาตรา1ผ่านไปมาตรา2ผ่านไปมาตรา3ที่เป็นไฮไลท์ท่านผู้ฟังนะแล้วก็ต้องพักการประชุมนะมีการทักท้วงนวลนี่นั่นก็เป็นรายละเอียดนะเราคงไม่เล่ารายละเอียดมากครับแต่สาระใหญ่ของมาตรา3เนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้คุณภาคภูมินะบังเอิญผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะมาตรา3ของพรบกัญชากัญชงท่านผู้ฟังเขาเขียนไว้อย่างนี้นะคือตอนนี้นี่คือกัญชาต้องเข้าใจว่าปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วนะครับทีนี้ออกจะออกกฎหมายในการควบคุมดูแลเนี่ยว่ากันอย่างนั้นแหละเหมือนพรบกระท่อมเหมือนกับกระท่อมที่ปลดล็อกแล้วก็มีกฎหมายกฎหมายนี่คือเรียกว่ากฎกติกามารยาทในการดูแลครับมาตรา3ให้กัญชาและกัญชงตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดโปรดฟังอีกครั้ง มาตรา3ให้กัญชาและกัญชงตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ถือเป็นยาเสพติดนะตามกฎหมายนี่นะครับอันนี้แหละก็ปรากฏว่ามีกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะคุณพันศิริใครต่อใครเนี่ยอภิปรายดีครับยกหลักฐานอ้างโอ้อนุสัญญาไปถึงใช่ใช่ระหว่างประเทศเลยนะอนุวัตไปอนุสัญญาต่างประเทศมันไม่อนุวัตหนีอย่างนี้อ่ะคืออภิปรายก็มีเหตุมีผลดีแล้วก็น่ารับฟังอันนี้ก็ทำเอากรรมธิการเสียงข้างมากเลยคล้ายๆว่าโอ้โหทีนี้สสก็พอมีการแก้ไขนี่ปั๊บเนี่ยนะทุกคนมีสิทธิอภิปรายได้ครับก็จัดชุดใหญ่กันเลยทีนี้สุดท้ายกรรมธิการเสียงข้างมาก
นะที่เขียนว่าอย่างนี้นะก็ต้องยอมนะหรือพักองค์ประชุมไปคุยกันพักตอนแรกคือยอมแล้วยอมแต่ว่าฝ่ายค้านบอกยอมต้องทำให้ถูกต้องวิธีการด้วยต้องไปประชุมกันด้วยในกรรมธิการนะคือคุณจุลพันธ์บอกผมถามมาแล้วมันยังไม่ใช่มตินะเนี่ยใช่ต้องไปประชุมต้องพักเอาพักคือที่บอกว่าขอถอนมาตรา3ออกไปเนี่ยนะไม่มีแล้วเนี่ยนะใช่คุณจุลพันธ์บอกหนึ่งคุณถอนคุณทำใบแทรกมานะสองมันไม่ใช่มตินะไปทำให้ถูกก็สุดท้ายก็นั่นแหละกรรมธิการก็ไปประชุมหารือแล้วก็มาแถลงว่าโอเคยอมแล้วที่ประชุมมีมติแล้วทีนี้มันก็เกิดประเด็นว่าเอ้ยคุณตัดมาตรา3ครับแล้วมาตรา3มันเขียนอย่างที่ผมอ่านอ่ะนะให้กัญชาและกัญชงตามพรบนี้ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายครับว่าด้วยยาเสพติดหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดแสดงว่าคุณยอมรับว่ามันเป็นยาเสพติดใช่ไหมไอ้ใช่ไหมถ้าเราฟังแบบไม่ยั่นนะมันจะคิดอย่างนี้จริงๆนะครับก็เกิดความเข้าใจผิดถามกันโอ้โหแล้วมาตรา3เนี่ยมันจะไปผูกโยงกับมาตราอื่นๆมากมายมันจะไปมีผลเชื่อมกันอภิปรายกันยกใหญ่เลยทีนี้นี่เป็นที่มาแต่ว่าสุดท้ายท่านผู้ฟังหกมองท่านพ่อมดดำท่านสุชาติตันเจริญก็คือวิปสองฝ่ายก็ส่งสัญญาณว่าก็พอแต่เท่านี้ครับค่อยลงมติกันวันพุธหน้าเรื่องของมาตรา3เนี่ยนะแล้วท่านชวนบอกเมื่อกี้ดูแล้วกฎหมายนี้นี่หลายสัปดาห์ต้องว่ากันอีกหลายยกเนี่ยผมดูแล้วน่าเป็นห่วงแล้วประชุมกฎหมายนี่เฉพาะวันพุธนะไม่ใช่ทุกครั้งที่ประชุมสภานะไม่ใช่กฎหมายนี่คือวันพุธไปครั้งต่อไปคือพุธหน้านู่นน่ะกฎหมายมันพุธแล้วมันเหลืออีกกี่พุธผมดูแล้วนี่ต้องพูดกันแบบตรงๆเป็นความเห็นส่วนตัวคือลำบากแล้วล่ะรอแล้วนะทีนี้นี่ปัญหาว่าเนี่ยการตัดมาตรา3เนี่ยครับคนที่เข้าใจผิดนะวันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคุณภาคภูมิบังซุปบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญกฎหมายนี้นะครับก็พูดถึงนี่แหละครับมองว่าตนเห็นข่าวแล้วมองว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคือวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับไปพาดหัวไงพี่สำราญว่ากรรมการยอมแล้วอะไรเนี่ยนะตัดเรื่องนี้ออกบังซุปสุภชัยใจสมุทรก็บอกว่าผมเห็นข่าวแล้วมองว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยบอกว่าร่างพรบกัญชาของกัญชามาตรา3นี่ระบุว่ากัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดอื่นซึ่งเป็นการเขียนขึ้นเพื่อย้ำว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแต่เมื่อวันที่ประชุมมีการลงมติกันว่าจะตัดความมาตรา3ออกทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งซึ่งตนขอยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงคุณบังซุปสุภชัยบอกว่าการตัดความในมาตรานี้ออกแปลว่าจะไม่ปรากฏความในมาตรานี้แต่มันไม่ได้ทำให้เกิดการเข้าใจผิดแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่ากัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดครับมีสื่อบางฉบับออกข่าวว่ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพราะตัดความในมาตรา3ซึ่งมันไม่ใช่กัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดเพราะประกาศกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เดือนมิถุนายนผมขอยืนยันให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าความเป็นกัญชาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้กลับไปเป็นยาเสพติดทีนี้ก็ถามว่าจากการอภิปรายเมื่อวานนี้นะดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่ไปถึงฝั่งฝันซะแล้วล่ะคุณสุภชัยก็บอกว่ามาตรา3มีผู้ขออภิปรายถึง40คนเห็นไหมครับและกรรมธิการก็พิจารณาประชุมแล้วเห็นว่าความในมาตรา3ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งเมื่อตัดแล้วก็หวังว่ามาตราอื่นจะได้พิจารณาต่อไปแต่ก็มีสมาชิกในที่ประชุมต้องการที่จะอภิปรายมาตรานี้กัญชาเป็นยาเสพติดหรือไม่นะซึ่งคุณสุภชัยบอกว่าส่วนตัวมองว่าสมาชิกไม่ได้ตั้งใจอภิปรายมาตรา3หรอกครับจริงๆอ่ะแต่ตั้งใจอภิปรายเรื่องประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าหลังจากนี้คาดว่าสมาชิกจะอภิปรายกันไม่นานนะอันนี้มองโลกในแง่บวกนิดนึงซึ่งคาดว่าก่อนที่จะมีการปิดกฎหมายนี้จะต้องผ่านเพื่อส่งให้วุฒิสมาชิกพิจารณาแล้วเสร็จคุณสุภชัยบอกว่าผมคิดในทางบวกเสมอว่าสภาเราจะร่วมกันพิจารณาเพื่อไม่ให้ย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านห่วงใยก็คือบอกว่าไม่มีกฎหมายมาดูแลเยาวชนก่อนจะช่วยกันดูแลเยาวชนก็ควรจะมีกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปโดยเร็วประมาณนี้ครับก็ติดตามวันพุธหน้าใช่แล้วก็อีกหลายมาตราโอ้ผมดูแล้วนี่อย่างท่านชวนว่าแล้วครับคงจะหลายยกหลายสัปดาห์และสภาก็มีเวลาจนถึง28กุมภาพันธ์นะฮะใช่นะครับอัพไออีกเรื่องนึงพี่สมนาตู้หาวบ้างนะตู้หาววันนี้เปิดแถลงใหญ่กันเลยที่คุกแอนด์คอฟ
คุณรานอยากไปรับประทานไหมกาแฟเหรออ่าใช่อยู่ที่เรือนจำบางขวางนนทบุรีขอกินกาแฟอย่างเดียวได้ไหมอ่าได้ได้ได้ไม่ไปข้างในแต่คุกนี่หมายถึง COOK นะอ๋อเลยทำอาหารนะand coffee coffee นะนะยินคำว่าคุกแล้วสะดุ้งเลยนะ ที่อยู่ที่เรือนจำบางขวางนะครับวันนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีธรรมยุติธรรมร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทยุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI คุณปิยะสิริวัฒนวรางกูลรองเลขาธิการปปส.แล้วก็มีบิ๊กชูด้วยคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์นะร่วมกันแถลงข่าวเรื่องกลุ่มจีนสีเทาท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าหลังจากคุณชูวิทย์ขอให้รับคดีตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะของ DSI เนี่ยปรากฏเมื่อวานทาง DSI ก็ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วนะไอ้หมายเลขแล้วเพิ่มราน 314/2565 แล้วก็ได้รวบสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วนะครับหลังตั้งเลขสืบรอไว้จึงได้จัดให้คดีทุนจีนสีเทาเป็นคดีพิเศษตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสอบสวนการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547โดยผ่านอนุมัติจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ต้องผ่านบอร์ดเพราะมันอยู่ในบัญชีแนบท้ายอยู่แล้วไงพี่สมบัติคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเนี่ยสำหรับการยึดทรัพย์สินเดิมจำนวน 3,020 ล้านบาทนั้นล่าสุดสามารถอายัดได้เพิ่มเติมนะครับจำนวน189ล้านบาทอันนี้เป็นทรัพย์สินในส่วนกลุ่มของนางพัชรินทร์อิทธิวัฒนาและพวกอีก2กลุ่มนะซึ่งมีที่ดินบ้านอาคารชุดรถยนต์มอเตอร์ไซค์นี่ก็ว่าไปนะครับทาง DSI เนี่ยนะฮะรายละเอียดเนี่ยท่านรองอธิบดี DSI ท่านพันตรวจตรียุทธนาแพรดำนะบอกว่าทาง DSI รับบทบาทดำเนินการในส่วนของคดีอาญาของการฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547เข้าหลักเกณฑ์เป็นคดีพิเศษได้นะส่วนเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดตรงนี้เรามีสำนักงานปปส.ที่มีอำนาจตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวตอนนี้คดีอยู่ในส่วนของคดีที่อยู่ในส่วนของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อักพานรองผบ.ตร.ตรงนั้นก็ยังเป็นอำนาจของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมนะเพราะ DSI จะรับเฉพาะคดีอาญาฟอกเงินซึ่งก็จะเข้าไปตรวจสอบเงินที่ได้มาจากการทำความผิดเรื่องยาเสพติดนะ DSI จะไปดูเรื่องฟอกเงินถามว่า DSI จะมีแนวทางในการทำสำนวนคดีอย่างไรท่านรองอธิบดีบอกว่า DSI จะมีการใช้เครื่องมือกฎหมายเพื่อบูรณาการโดยยังสามารถตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้สอบสวนได้มีอัยการร่วมสอบสวนได้ส่วนแนวทางการสืบสวนเรียกได้สามารถดำเนินการได้ทางอาญาดูเรื่องการรับโอนเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการทำผิดเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะส่งต่อกี่ทอดก็ตามหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการได้มาจากขบวนการยาเสพติดปปส.ก็สามารถดำเนินการเข้ายึดทรัพย์แน่นอนก็คือคดีเดิมที่บิ๊กโจ๊กทำอยู่ก็ทำไปแต่ส่วนฟอกเงินเนี่ยเรียกไอดูเนี่ยนะฮะทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้แหละที่รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในฐานะโฆษกปปส.ท่านปิยะสิริวัฒนวรางกูลต้องมานั่งแถลงด้วยเนี่ยนะฮะท่านปิยะสิริก็บอกว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยจะเป็นในส่วนของปปส.ที่จะร่วมดำเนินการหากทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินที่มาจากการกระทำความผิดเรื่องยาเสพติดจริงเมื่อถึงขั้นตอนที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินเหล่านี้ตกเป็นของแผ่นดินจากนั้นก็จะเข้ากองทุนปราบปรามยาเสพติดต่อไปท่านปิยะสิริบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการออกคำสั่งตรวจสอบทรัพย์โดยจะมีการยึดเพิ่มอีก 1,223.4 ล้านบาทเนื่องด้วยทรัพย์สินมีจำนวนเยอะและร่วมมือกันหลายฝ่ายทำให้ทรัพย์สินส่วนหนึ่ง1รายการก็เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายส่วนแต่ทุกหน่วยต้องนำตัวเลือกมารวมกันโอเคก็ดีอาญาต่างๆบิ๊กโจ๊กดูแลไปเรื่องเกี่ยวกับในการของฟอกเงิน DSI ดูแลเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดทางปปส.ดูแลนะครับคุณชูวิทย์ครับบอกว่าได้นำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความขอบคุณให้กำลังใจหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมทุกท่านที่มีอุดมการณ์ทำเพื่อบ้านเมืองที่ท่านมีทีมงานที่มีอุดมการณ์ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อวันนี้หลังเสร็จสิ้นการเหลือข่าวก็ได้รับการต่อว่าต่อขานจากนายตำรวจใหญ่ว่าดีไอรับเป็นพิเศษอัยการก็ต้องทำงานตรวจสอบเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติเป็นเรื่องสะเทือนไปถึงกระบวนการทั้งหมดแล้วก็บอกว่าข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยก็พูดได้เลยว่าบิ๊กโจ๊กนะพี่สมรันมีข้อมูลน้อยกว่าผม แต่ว่าได้ชี้แจงว่าตำรวจเชี่ยวชาญกฎหมายไม่เท่าอัยการแต่อัยการจะช่วยท่านในเรื่องนี้ได้เพราะเขาทำสำนวนไม่อ่อนนะครับดีไอเดียไซก็จะมาทำสำนวนให้แข็งแกร่งทำให้สำนวน
รัดกลุ่มขึ้นนี่นะครับที่เป็นตำนานเซลล์อยู่ก็คุณชูวิทย์บอกด้วยผมนอนตายตาหลับแล้วผมนอนตายตาหลับแล้วนอนตายตาหลับแล้วเพราะว่าได้เป็นคดีพิเศษแต่ยังไม่ตายนะแต่ว่าผมนอนตายตาหลับแล้วที่ DSI และอัยการสูงสุดรับดำเนินการแต่จะหลับได้ดีขึ้นถ้าผู้กระทำผิดถูกลงโทษอย่างถึงที่สุดครับนี่คุณชูวิทย์ประเด็นใหญ่สำคัญมากก็คือที่คุณชูวิทย์บรรลุนอกจากให้เป็นคดีพิเศษแล้วนะก็คือในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยนะที่เมื่อวานนี้นะผมรู้สึกอย่างกับคุณแอนอ่านไม่ทันนะครับเพราะคำสั่งเพิ่งออกมาคือคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดนะที่2167/2565เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำกับการสอบสวนและการดำเนินคดีสำคัญอันนี้นะถ้าโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทางนครบาลเนี่ยนะทางบิ๊กเจ้าเนี่ยคุณภาคภูมิครับก็ทำหนังสือไปถึงอัยการสูงสุดนะเรื่องที่จะให้อัยการสูงสุดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นคดีที่คุณชูวิทย์ใช้คำว่าเป็นคดีนอกราชนะนอกราชอาณาจักรเพราะมันมีองค์กรอาชญากรรมภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้แหละก็หนังสือนี้ก็เลยเท้าความนะด้วยคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของสตช.ได้ดำเนินคดีอาญากับตู้ฮาวนี่ผมขออนุญาตรวบรัดนะในสำนวนคดีอาญาที่จุดๆๆของสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาโดยความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะวงเล็บยาอีเฮโรอีนอันเป็นการมีไว้จำหน่ายเพื่อการค้าอันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2อันเป็นการมีไว้จำหน่ายเพื่อการค้าอันเป็นการกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำการความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและยินยอมหรือปล่อยปละให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในสถานบริการและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี่ตรงนี้แหละครับโดยกลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและมีการตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาได้จำนวนมากอาศัยความในมาตรา19แห่งพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ2553ประกอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอัยกรรมข้ามชาติ2556มาตรา12ต้องไปเปิดดูนะครับและข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอัยกรรมข้ามชาติ2556อัยการสูงสุดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการและเจ้าพนักงานตำรวจเป็นคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังนี้คณะทำงานก็นี่แหละอัยการสูงสุดอบตร.เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีรองอัยการสูงสุดท่านหนึ่งคือคุณสมเกียรติคุวะวัฒนานนท์เป็นหัวหน้าคณะทำงานครับยังมีรองอัยการสูงสุดที่ปรึกษาอัยการสูงสุดเลขานุการอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดผบช.น.มาเป็นคณะทำงานรวมทั้งอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนเป็นคณะทำงานและเลขานุการครับหน้าที่ก็จะมากำกับและติดตามการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในคดีนี้แล้วก็บอกว่าในอนาคตนี่ก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆด้วยครับเรื่องนี้เรื่องคณะทำงานที่เปิดการว่าเนี่ยนะฮะวันนี้ท่านโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะรองโฆษกสำนักอัยการก็ให้ความเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าคณะทำงานคงได้มีการพูดคุยกันในชั้นต้นแล้วนะส่วนจะนัดประชุมกันวันไหนอย่างไรยังไม่ทราบทีนี้ท่านก็ขยายความให้ฟังในแง่มุมกฎหมายนะบอกว่าตามหนังสือคำสั่งของอัยการสูงสุดให้คณะทำงานไปกำกับดูแลที่พิจารณาบอกว่าเนี่ยนะซึ่งจะต้องมีหนังสือคำสั่งอีกครั้งหนึ่งในหนังสือคำสั่งของอัยการสูงสุดระบุไว้ว่าคณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งจะสามารถตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาได้แต่ในเรื่องการสั่งตั้งคณะสอบสวนจะต้องเป็นคำสั่งของอัยการสูงสุดทีนี้ท่านบอกว่าการตั้งคณะทำงานพนักงานสอบสวนเป็นการตั้งตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ว่าอัยการสูงสุดคือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งมาจากหนังสือที่ทางผู้อัยการตำรวจนครบาลได้รายงานว่ามีการกระทำผิดส่วนหนึ่งเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรไทยจึงเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายตามมาตรา20ที่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทีนักข่าวก็เลยถามพี่สุรานต์บอกว่าเอ๊ะท่านคือ DSI เนี่ยเขารับเป็น
คดีพิเศษคดีพิเศษแล้วมีการแถลงว่าจะรับตู้ห่าวเป็นคดีพิเศษเนี่ยจะเป็นการซ้ำซ้อนกับคณะทำงานที่ว่านี้ไหมท่านโกศลวัฒน์ก็บอกว่า DSI เนี่ยเขาจะดำเนินการในส่วนชั้นต้นก่อนถ้าพบเป็นคดีนอกราชอาณาจักรก็จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา20ที่บัญญัติไว้ว่าอำนาจสอบสวนเป็นของอัยการสูงสุดซึ่งอัยการสูงสุดก็จะมอบหมายให้ใครดำเนินการสอบสวนอะไรต่อไปแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยนะฮะทาง DSI จะรับเป็นคดีพิเศษในส่วนข้อหาฟอกเงินคดียาเสพติดเหมือนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะนักข่าวก็ถามต่อว่าเมื่อเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนั้นใครจะมีอำนาจสอบสวนล่ะมีเกี่ยวทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะท่านโฆษกอัยการสูงสุดบอกว่าจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายเขียนอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นคณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาจะต้องเป็นผู้กระทำการสอบสวนหรือทำในนามของอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดจึงได้มอบหมายให้ทำโดยมาสอบสวนอาจจะเป็นชุดเดิมหรือมีการเพิ่มเติมอีกก็ได้ท่านโกศลวัฒน์บอกว่าผมคิดว่าในเมื่อหากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรแล้วต้องเป็นความร่วมมือที่ทั้งตำรวจและอัยการเข้ามาช่วยกันดูเพื่อทำสำนวนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดูข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆไปดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไว้โดยในคำสั่งของอัยการสูงสุดบอกไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการทำสำนวนให้แล้วเสร็จก่อนครบกรอบระยะเวลาฝากขังตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาเหลือพอสมควรโดยต้องมีระยะเวลาเหลือพอสมควรให้อัยการสูงสุดได้พิจารณาสั่งคดีในคำสั่งเนี่ยเขียนไว้ชัดแล้วนะครับถามว่าการที่ DSI ไปรับเป็นคดีพิเศษจะเสี่ยงว่าคือเขาจะไปต่อสู้ว่าเป็นการสอบสวนไม่ชอบหรือไม่อะไรเนี่ยนะฮะท่านโกศลบอกว่าท่านโกศลวัฒน์บอกว่าถ้า DSI สอบสวนแล้วพบว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรก็จะปฏิบัติตามกฎหมายก็คงดำเนินการทำหนังสือเรียนอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายต่อไปส่วนขณะนี้ DSI ยังไม่มีการประสานมาถ้าหากว่าเริ่มมีการสอบสวนก็ต้องมีหนังสือประสานมาอย่างที่ผบช.น.ได้ประสานมาและอัยการสูงสุดก็จะพิจารณาว่ามีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรบ้างและก็ทำตามกฎหมายหากDSIทำหนังสือประสานมาอัยการสูงสุดก็สามารถตั้งDSIเป็นพนักงานสอบสวนได้ตรงนี้อัยการสูงสุดมีอำนาจเพิ่มเติมได้อย่างไรก็ตามกรณีหนังสือจากผบช.น.แจ้งว่ามีการกระทำผิดบางส่วนนอกราชอาณาจักรมาพร้อมกับเอกสารจำนวนมากซึ่งอัยการสูงสุดก็ได้พิจารณาจนตั้งคณะทำงานกำกับสอบสวนขึ้นมาแล้วคือหมายความว่าสมมติDSIไปสอบสวนชั้นต้นแล้วเนี่ยนะฮะเขารับผิดชอบเรื่องฟอกเงินเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วมีส่วนเกี่ยวกับการทำผิดนอกราชอาณาจักรเนี่ยท่านตรวจก็คือมารายงานมาที่อัยการสูงสุดก็คือคณะทำงานเนี่ยนะใช่ซึ่งถ้าอัยการสูงสุดท่านก็มีอำนาจที่จะสั่งDSIเป็นผู้นำสอบสวนได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีขั้นตอนที่มันมีปัญหาทางกฎหมายหรอกเป็นอำนาจที่อัยการสูงสุดก็สั่งได้ใช่แล้วอาจจะไม่คุ้นชินมากนักนะแต่ว่าแบ่งงานกันแต่ว่าโดยข้อกฎหมายก็มันก็ทำตามกฎหมายก็คือถ้าเป็นคดีนอกมายุ่งเป็นการถูกนอกจากในกฎหมายเขาให้มาที่อัยการสูงสุดใช่อัยการสูงสุดจะสั่งมอบหมายใครก็ได้นะครับเอาละครับรีบพักกันนะครับช่วงหน้าก็จะเป็นช่วงสุดท้ายทุกวันพฤหัสบดีก็จะพบกับคอลัมน์ประจำสยามยิ่งยงกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแม้บางห่วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการเมื่อสูงวัยมากขึ้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอพื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจัดวางสิ่งของภายในบ้านเป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้และห้องนอนควรอยู่ใกล้ห้องน้ำสภาพจิตใจสูงวัยจะดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัว
รู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานมาแล้วครับก็มาช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะครับครับก็สักครู่นะครับจะได้ไปพบกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะครับวันนี้มาแล้วอยู่ในสายด้วยนะครับก็ทุกวันศุกร์นะครับช่วงสุดท้ายของไลน์ทุกวันพฤหัสบดีขออภัยครับพบกับคอลัมน์นี้ครับเหลียวหลังแหล่หน้าสยามยิ่งยงกับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์สวัสดีครับพลโทนันทเดชครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณตำลานและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอกราบถวายพระพรสมเด็จเจ้าลูกยาเธอนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้พระองค์ทรงหายจากการทรงพระประชวรมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพ้นจากโรคภัยทั้งปวงเถิดครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของเราครับสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณภาคภูมิสัปดาห์ที่แล้วเว้นไปสัปดาห์หนึ่งอ๋อเว้นแต่ว่าสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยพี่เดชพาไปเที่ยวแยกราชประสงค์มาอ๋อไปสี่แยกศักดิ์สิทธิ์สี่แยกศักดิ์สิทธิ์เอาทบทวนหน่อยแล้วกันครับเชิญครับพี่เดชครับเอาคร่าวๆนะครับเพราะเรื่องนี้คือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายไปไหว้ขอพรปีใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับแต่หลายคนก็ยังลังเลแต่เชื่อผมเถอะว่าการไหว้พระหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะหรือสิ่งที่ท่านเคารพทั้งหมดนะมันจะส่งผลกระตุ้นให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นนะแม้จะมีทุกข์ก็จะน้อยลงนะฮะสิ่งสำคัญคือทำให้เกิดกำลังใจเกิดความหวังนะนี่เป็นผลในทางอ้อมนะครับที่เกิดจากการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดไปถึงเรื่องสี่แยกราชประสงค์ที่มีชื่อเรียกกันหลายชื่อนะสี่แยกเทพเจ้าสี่แยกเท้ามหาพรหมแล้วแต่ไกด์จะแนะนำทัวร์ต่างชาติให้มันเรียกกันไปนะครับพระองค์แรกที่ตั้งอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ที่เราพูดถึงคือพระพรหมนะครับครับท่านเท้าพระพรหมเนี่ยเท้ามหาพรหมเนี่ยเราไม่ต้องพูดมากว่าเป็นอย่างไรนะครับก็รู้กันอยู่ดีถึงไอ้นั่นเราก็ต้องข้ามไปนะฮะองค์ที่สองนะครับที่เราพูดถึงก็คือมองไปฝั่งตรงข้ามของเท้าหมาพรมเราจะพบศูนย์การค้าเกสรครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ชั้นสี่ของศูนย์การค้าเกสรเนี่ยสองพระองค์นะครับองค์แรกคือพระแม่รักษมีซึ่งเป็นเทพของความงามและความมั่งคั่งนะครับอีกองค์หนึ่งก็คือเท้าจตุโลกบาลครับครับครับซึ่งตั้งไว้ใกล้ของพระองค์เจ้าแม่รัศมีนะครับเป็นตามความเชื่อก็เป็นเทพที่รักษาความทุกข์สุขของโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศสี่ทิศครับลักษณะของเทวรูปเนี่ยมีพิเศษก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำองค์เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์มาอัญเชิญรวมกันไว้ในเทวรูปพระองค์เดียวครับซึ่งตามปกติมันจะแยกกันอยู่เช่นเท้าเวสุวรรณเท้าวิรุณหกะอะไรเนี่ยนะครับแต่คราวนี้มารวมกันคราวนี้ย่อครับครับใครจะไปกราบเท้าเวสุวรรณซึ่งระดับเป็นชื่อชื่นชมของประชาชนขนาดนี้นะครับก็เชิญครับเชิญไปได้นะไปกราบเท้าจตุโลกบาลได้ครับเมื่อเดินจากทางเท้าพระพรหมมาทางซอยหลังสวนครับก็จะพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก2พระองค์นะครับคือเท้าอมรินทราธิราชที่อยู่ที่หน้าห้างอมรินทร์พาซ่าครับนะแล้วก็เมื่อมองมาฝั่งตรงข้ามนะครับ
ก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงสุบรรณครับพระนารายณ์นี่ถือเป็นหนึ่งในสามเทพที่มีอำนาจในการจะประทานความทุกข์ความสุขอะไรๆได้ทุกอย่างเหมือนกับท่านท้าวมหาพรหมแต่ก่อนเนี่ยนะผมขอย้ำหน่อยนะครับว่าเทพทั้งสามองค์คือพระอินทร์พระนารายณ์หรือพระวิษณุพระพรหมนั้นไม่มีใครจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันนั้นตามความเชื่อของผู้ที่นับถือนะครับเพราะในอินเดียเองก็ยังหาไม่ได้ว่าองค์ไหนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันครับนะฮะนี่เราพูดผมพูดมาถึง5องค์นะครับก็เหลืออีก3องค์อยู่ทางประตูน้ำนะครับทางเซนทรัลเวิลด์อืมองค์ที่6องค์ที่7ก็คือพระพิคเนศครับพระพิคเนศเนี่ยเป็นเทพที่เรารู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับว่าท่านเป็นเทพที่ทรงภูมิปัญญาขจัดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทุกอย่างคราวที่แล้วผมก็แนะนำให้คุณจำดางไปไหว้ขอสปอนเซอร์นะครับขอสปอนเซอร์เดี๋ยวจะไปก่อนสิ้นปีครับครับคือใครอยากประสบความสำเร็จทางด้านความรู้และการงานมักจะได้บูชาขอพรต่อพระพิคเนศนะครับแม้กระทั่งงานพิธีต่างๆนะถ้าอยากให้สำเร็จก็จะต้องไปก็จะมีการกราบไหว้พระพิคเนศก่อนต่อมาที่อยู่ติดกับพระพิคเนศคือพระตีรมุตินะท่านเป็นเทพแห่งความรักอยู่คู่กับห้างเซ็นทรัลเวิลด์มาช้านานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่อยู่ด้านสี่แยกราชประสงค์ท่านถูกสร้างอยู่เยื้องกับพระพรหมนะแต่พอห้างเซ็นทรัลไปซื้อพระตีรมุติก็ถูกย้ายมาอยู่ทางด้านฝั่งประตูน้ำคนละฝั่งกับที่ตั้งเดิมมีความเชื่อกันว่าถ้าเปิดไปสักการะพระตีมูรติและขอพรจากท่านแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องความรักตามความเชื่อเนี่ยพระตีรมุติเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สุดของศาสนาพราหมณ์และฮินดูเพราะเป็นการรวมของมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่สามองค์เข้าด้วยกันคือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะครับนะแต่ปัจจุบันนี้เมื่อไปดูพระตีรมุติที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีลักษณะและรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยแตกต่างกับพระตีรมุติที่แท้จริงนะครับคือพระตีรมุติที่แท้จริงจะต้องมี3เสียง6กรเพราะเป็นการรวมเทพเจ้า3องค์แต่ที่หน้าห้างอิชิตันนั้นมี5เสียง4กรซึ่งเป็นลักษณะของพระศิวะหรือพระอินทร์นะฮะแล้วมันก็มีมูลเหตุที่สำคัญหลายอย่างที่ว่าพระตีรมุติเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเทพเจ้าของวังเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งห้างเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่เมื่อมาพอไปสร้างเมืองอยู่มุมฝั่งนู้นแล้วทางเซ็นทรัลก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แต่เขาย้ายมาผมไม่เข้าใจว่าเกิดจากความเข้าใจผิดของคนปั้นหรือเกิดจากเจ้าของห้างต้องการเปลี่ยนมาเป็นพระอินทร์แทนเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับตรงจริงๆของพระตรีมุติเนี่ยถ้าเกิดไปดูเป็นตัวอย่างเนี่ยอยู่ที่หน้าตึก Empire Tower ถนนสาทรนะครับตัดกับตรงถนนอินทราธิวาสราชนครินทร์นะครับอันนี้ก็มีคนไปกราบไหว้มากฉะนั้นเป็นพระตรีมุติที่แท้จริงนะครับพระตรีมุติเนี่ยนะครับถูกนำมาประดิษฐานที่วังเพชรบูรณ์นะก่อนจะถูกแทนที่พระศิวะอยู่ที่ปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับองค์สุดท้ายที่เราจะพูดถึงองค์ที่8ที่ผมพูดไปคราวที่แล้วก็คือพระแม่อุมาทีวีตั้งอยู่ห้างบิ๊กซีตรงข้ามพระติตรงข้ามพระตีรมุติหรือพระศิวะกับพระพิคเนศ
นะครับหรือ5 BC เป็นที่นับถือของคนไทยและชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนนะครับมีแวะเวียนไปขอพรมากในเรื่องความสำเร็จและหน้าที่การงานก็เชื่อกันว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ยคือเป็นพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่สุดในจักรวาลเป็นพระชยาของพระศิวะครับซึ่งถ้าเผื่อพระตีระบุติที่อยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะเป็นรูปลักษณะของพระศิวะครับนะก็และก็เป็นพระราชชนนีของพระพิเนศพระเดียดใช่ไหมครับอืมครับนะฮะแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นก็คนก็ลงถึงไปเคารพพระแม่อุมาเทวีกันมากถ้าเผื่อตามปกติของคนไทยนะครับผมคิดว่าลักษณะของไม่รู้ว่าเทพเจ้านี่จะกลัวเบียร์หรือเปล่า คนถือไปว่าพระแม่อุมาเทวีมากกว่าครับ มากกว่าพระศิวะเมื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วครับเราก็มาดูว่าต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีมาตั้งสมัยรัชกาลที่สามที่สี่นะครับนึกง่ายๆบอกแล้วตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนะครับก็คือบริเวณเสาชิงช้าหรือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์อันนี้เราผมก็เลยจะมาพูดตรงนี้ซะวันนี้นะฮะเทวสถานเนี่ยเป็นที่ประดิษฐ์เทวรูปสำคัญทางพุทธทางศาสนาพราหมณ์ได้แก่พระพรหมพระอินทร์สวนพระนารายณ์สร้างขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมานะการสร้างโบสถ์พราหมณ์ทุกแห่งเนี่ยจะต้องมีการสร้างเสาชิงช้าควบคู่ไปด้วยเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมครับนะที่สำคัญสำคัญเช่นพิธีตียำปวายนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่รับเอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาร่วมอยู่ในพิธีด้วยครับหน้าที่ของหน้าที่ของเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ก็คือที่สำคัญก็คือพิธีโกนจุกแต่ก่อนจะมีคนส่งบุตรหลานมาโกนจุกทีละประมาณ 200-300 คนแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีเหลือแค่ประมาณ 1-2 คนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยย่านเสาชิงช้าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเสาชิงช้าเสาชิงช้านี่เดิมแต่ก่อนอยู่ที่คุณสำราญกับคุณภาคภูมิเคยไปครับเคยไปที่บวชพราหมณ์ตอนนี้เคยฮะเคยผ่านผ่านไหมโอ้ยพวกห่างไกลศาสนาถ้าเผื่อผ่านไปบวชพราหมณ์เนี่ยแต่ก่อนนี่ครับในสมัยรัชกาลหนึ่งเนี่ยเสาชิงช้าจะอยู่หน้าบวชพราหมณ์ไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋ออ๋อแล้วต่อมาก็เลยพอมีการตัดถนนมีการทำอะไรในการสร้างสะพานพุทธก็มีการตัดถนนมาก็เลยต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ในที่เดิมนะครับคือเสาชิงช้านี่จะพอย้ายมาก็จะมีลักษณะสูงเบนพวกกองรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เป็นเสาชิงช้าที่ประกอบพิธีต่างๆที่สำคัญนะทุกปีต้องมีการโล่ชิงช้าเพื่อต้อนรับการเสด็จมาเยี่ยมโลกนะฮะของพระอินทร์และพระนารายณ์ก็มีจัดราวๆเดือนที่คือประมาณเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่สนุกสนานมากครับผมรอดีผมเอาคำประพันธ์โดยพระที่อยู่ในวัดสุทัศน์นะครับซึ่งผมลอกมาจากของต่อพรายน้อยในสัตว์ได้เห็นว่างานโลชิงช้าในสมัยก่อนนะสนุกสานเพียงใดนะครับแล้วคิดไปถึงเดือนยี่พิธีใสมีงานใหญ่ชิงช้าเมื่อหน้าหนาวหากหญิงชายมาดูกันกรูกราวทั้งเจ๊กลาวแขกฝรั่งทั้งเดือนมอนนะมันจะเป็นการรวมผู้คนเข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นเพราะบริเวณเสาชิงช้านั่นนะครับ
ไว้พูดกันต่อไปนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่คนในสมัยก่อนอยู่กันมากมายจะเป็นทุกตรอกจะเป็นช่างแต่ละเรื่องใช่ช่างทำดินสอช่างบาดช่างทำแป้งอะไรเนี่ยด้วยข่าวหน้าเราจะมาพูดกันครับพิธีโลชิงช้าเนี่ยมาเปลี่ยนไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปประมาณ 2,577 หรือ 78 เนี่ยครับจำไม่ได้แน่นอนจะยุติไปนะครับเคยมีข่าวลือว่าจะมีการลื้อเขาชิงช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งเป็นต้นมาเกิดฟ้าผ่าบนเขาชิงช้ามันเกิดไฟไหม้เนื่องจากมีผู้ไปจุดธูปเทียนบูชานะฮะข่าวลือเรื่องการลื้อเขาชิงช้านี่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนมากทางคณะราษฎรไม่กล้าลื้อนะดังนั้นทุกคนก็เห็นว่าเขาชิงช้าเป็นโบราณสถานที่คุณค่าการอนุรักษ์นะครับปัจจุบันในเขาชิงช้าจึงเป็นโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้นะครับถือว่ามีความสำคัญกรมศิลป์ไปขึ้นทะเบียนเขาชิงช้าไว้หลังจากที่จอมพลป.ปฏิวัติครั้งที่สองคือปฏิวัติรัฐบาลคณะราษฎรประมาณปี91-92เนี่ยนะครับก็กรมศิลป์ก็เลยไปขึ้นทะเบียนครับแต่เขาชิงช้าเนี่ยอยู่มานานมากนะครับก็มีเริ่มมีการผุพังมีการค้ำจุนให้อยู่เอาเสาไปแซมเอาอะไรไปประมาณปี2548นะอันนี้ผมจำได้แม่นยำเพราะว่าเกิดก่อนรับในสมัยคุณทักษิณเมื่อเกิดก่อนการรัฐประหารปี49นายอภิรักษ์โกษาโยธินผู้ว่ากทมในขณะนั้นได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเขาชิงช้าใหม่หลังจากการตรวจดูก็ว่าผุก่อนมากเกินที่จะซ่อมแซมได้นะที่รื้อแล้วสร้างใหม่เพื่อเปลี่ยนพิธีทำพิธีตียำประวายหรือพิธีโลชิงช้านะครับในปี2550ก็จะมีการคัดเลือกทำเขาชิงช้านะครับต้องคัดเลือกไม้ให้ได้ขนาดมีลักษณะเป็นสิริมงคลก็มีการสอบโอ้ยขณะนั้นตอนนั้นผมจำได้มีการสอบหาไม้ขนาดใหญ่นะต้องมีการจัดทำพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ป่าเขาครับพี่เดชหาไม้ตัดทองครับต้องสรุปแล้วครับเหลือนาทีเดียวต้องสรุปเลยนะต้นสักทองที่ได้รับคัดเลือกมาทำเสาวิชาเนี่ยจึงเป็นต้นสักที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปลำต้นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมมากมายนะฮะในสุดการบูรณะก็สำเร็จครับเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อ๋อครับครับเป็นเสาสักเป็นต้นไม้เป็นเสาเนี่ยเป็นต้นไม้สักทองที่คัดเลือกมาชั่วประเทศไทยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อเรื่องนี้กันอีกทีได้ไหมเสาโลชิงช้าเสาชิงช้านี่เอาได้นะแล้วก็ไปต่อชุมชนรอบเขาชิงช้ากันโอเคดีเลยครับขอบคุณพี่เดชครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมคุณนันเดชเมฆสวัสดิ์นะครับก็ต้องรีบลากันเลยครับภาคภูมิขอบพระคุณท่านผู้ฟังขออภัยที่ยังไม่ได้เอ่ยนามทักทายกันอีกหลายท่านนะครับก็พรุ่งนี้คุณภาคภูมิกับผมสำราญรวมทั้งทีมงานก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับรู้ทันข่าว 92.5 ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุข
ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าUn. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับถ้าคุณพบเห็นคนในครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักติดยาเสพติดฟังทางนี้ครับรัฐถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและใช้โอกาสในการบำบัดรักษาดูแลช่วยเหลือให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขช่วยกันทำความเข้าใจและแนะให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งสอบถามที่สายด่วน1165ตลอด24ชั่วโมง